ทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มพูดกันที่ซิลลาบัสก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปแตะเนื้อหานิดนึงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนที่ลงทะเบียนได้เนี่ยนะครับนิสิตที่ลงทะเบียนได้ทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้า Blackboard ได้นะครับหลังจากที่นิสิตได้เข้า Blackboard แล้วนิสิตก็จะเจอหน้าตาของเว็บไซต์เป็นแบบที่เห็นอยู่นะครับสำหรับใน Blackboard เนี่ยสิ่งแรกที่นิสิตจะดาวน์โหลดได้ก็คือ Course Syllabus นะครับถ้านิสิตกดไปที่ Course Syllabus เนี่ยมันก็จะขึ้นประมวลรายวิชามาให้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันก่อนว่ามีเนื้อหาอะไรสำคัญของประมวลรายวิชาบ้างนะครับรายวิชานี้ชื่อ Introduction to Stochastic Processes นะครับแล้วก็จะเป็นรายวิชาที่เปิดในเทอมปลายปี63นะครับผู้สอนจะมี2คนก็คือผมอาจารย์มนชัยนะครับแล้วก็อาจารย์เรวัตนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมลงมาสอนสโตแคสติกด้วยปกติจะเป็นอาจารย์เรวัตซึ่งเป็นทางตรงของสโตแคสติกเลยนะครับแต่พอดีว่าปีนี้เนี่ยอาจารย์เรวัตเขาสอนตัวปอโทปอเอกเนี่ยเต็มข้างบนแน่นแล้วนะครับก็เลยพลังงานก็เลยลงมาถึงต่อปอตีได้อีกแค่ครึ่งตัวนะครับอาจารย์ก็เลยมารับผิดชอบครึ่งแรกให้แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เองก็ไม่ใช่สายตรง stochastic process ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวนิสิตจะได้ไปเรียนแบบเข้มข้นเลยกับอาจารย์เรวัตในครึ่งหลังเพราะว่าอาจารย์เขาจะเป็นแบบทางนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวอาจารย์เองก็ในฐานะที่เป็นคนสแตทนะครับก็จะได้เรียน stochastic อยู่ตลอดแต่ว่าถ้านิสิตตอบถ้านิสิตถามอะไรแบบลึกๆบางทีอาจารย์ต้องกลับไปดูก่อนเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ใช้มันก็ลืมไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของวิชานี้ครึ่งแรกเราจะเรียนลักษณะที่เป็นการทวนพื้นฐานซะเยอะนะครับแล้วก็จะเป็น discrete stochastic process เพราะฉะนั้นมันจะยังง่ายอยู่นะครับมันจะไปเริ่มเข้าเนื้อหาที่เป็น stochastic differential equation ที่ครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกการอินทิเกรตที่เป็นจำชื่อไม่ได้แล้วอิโตอินทิโกอะไรเงี้ยนี่จะได้เรียนครึ่งหลังนะครับทีนี้วิชาที่ต้องผ่านมาก่อนก็จะเป็น2301381นะครับหรือว่า probability theory นะครับซึ่งก็ assume ว่าทุกคนผ่าน pop theory มาหมดแล้วนะครับจะได้เกรดอะไรมาไม่สนใจนะครับผ่านก็คือผ่านมานะครับทีนี้จริงๆมี CF ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ผ่านมาแต่อยากจะลงจริงๆก็จะทำเรื่อง CF ได้นะครับ consent of faculty ก็คือขอลงได้นะครับวิชาเลือกนะครับวิชานี้เป็น MA 1นะครับเลือกลงก็คือได้คะแนนเป็นกลุ่ม MA 1ไปเลยนะครับทีนี้เนื้อหารายวิชานะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็คือจะมี Fundamental of Probability Theory นะครับ Discrete Time Models Random Walk Markov Chain นะครับในส่วนแรกเนี่ยตั้งแต่ปรับพื้น Pop จนถึง Markov Chain เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็น Discrete Time Models นะครับจะเป็นลักษณะของการที่เราเรียน stochastic process โดยที่เราจะมองว่าตัวเวลาเนี่ยมันเป็น discrete time นะครับก็คือตัวเวลา t ของเราจะเป็น0 1 2 3ไปเรื่อยๆโดยที่มันเป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะครับมันก็จะยังง่ายอยู่นะครับพอมันเริ่มขยายไปที่ครึ่งหลัง midterm เนี่ยมันจะเป็น stochastic time in stochastic process in continuous time นะครับทีนี้มันจะเริ่มเป็นอะไรที่เวลามันต่อเนื่องแล้วเช่น Brownian motion หรือว่าแล้วมันก็จะโยงไปกับ application ใน finance ได้เยอะนะครับจริงๆตอนที่เปิดรายวิชานี้เนี่ยนะครับอาจารย์คนที่เขียนซิลลาบัสไว้ตอนแรกก็จะเป็นอาจารย์กิติพัฒน์วงนะครับซึ่งเป็นอาจารย์หอจันทร์อีกทีนึงแต่ว่าเขาลาออกไปแล้วนะครับเขามีความตั้งใจที่จะทำตามนโยบายของภาควิชาก็คือเราจะเปิดซีรีส์ทางการเงินนะครับแล้วก็จะมีวิชาแบบ181 finance modelฟินแมทนะครับแล้วก็จะมีวิชาแบบ actuarial ที่จันจิราพันธ์สอนนะครับแล้วก็จะมี383วิชานี้ stochastic แล้วก็จะมีซีรีส์ของจันจิชนะ386 387ก็คือที่นิสิตลงกันอยู่ Found Derivative กับเทอมแรกวิชาจำชื่อวิชาไม่ได้แล้วนะครับนั่นแหละก็คือจะเป็นซีรีส์ของกลุ่ม finance อันนี้จะเป็นหนึ่งในวิชาที่เขาพยายามจะลงให้เป็นซีรีส์กลุ่ม finance นะครับเพียงแต่ว่าพอดีว่าวิชานี้เนี่ยเนื้อหามันทับกับ stochastic process เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็น finance จ๋าขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีเนื้อหาที่เป็น stochastic process พื้นฐานเนี่ยอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังในวิชานี้เนี่ยคือครึ่งแรกที่ผมจะสอนเนี่ยอาจจะเป็นการปรับพื้นแล้วก็จะแตะเนื้อหา finance ค่อนข้าง
ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าพอไปถึงอาจารย์เรวัชครึ่งหลังอาจจะมีการแบบลงไปลึกถึงเนื้อหาไฟแนนซ์มากขึ้นนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาพวกนี้เดี๋ยวจะไปอ่านเองได้ใน Blackboard นะครับใครที่ยังเข้า Blackboard ไม่ได้พิมพ์รหัสนิสิตทิ้งไว้ในแชทนะครับเดี๋ยวไปแอดชื่อเข้า Blackboard หลังรายวิชานะครับไม่รู้ว่าจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทำไมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเนื้อหารายวิชากันก่อนนะครับก็นี่แหละครับนี่คือจะแบ่งกันครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับอย่างที่บอกว่าครึ่งแรกก็จะเป็น stochasticบน discrete time นะครับครึ่งหลังก็จะเป็น stochastic บน continuous time นะครับเรามาดูวิธีการเก็บคะแนนก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นิสิตอาจจะใช้ตัดสินใจว่าจะเรียนหรือจะไปนะครับการบ้าน 30% นะครับแล้วก็นำเสนอผลงาน 10% นะครับของครึ่งแรกนะครับแล้วก็กลางภาค 25% นำเสนอผลงานของครึ่งหลัง 10% แล้วก็สอบปลายภาค 25% สรุปก็คือมี midterm final รวมกัน 50% นะครับครั้งละ25นะครับซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอคุยกับอาจารย์เรวัชก่อนว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปเรียนออนไลน์เนาะแล้วก็presentation จะมีก่อน midterm แล้วก็หลัง midterm อย่างละ 10% นะครับแล้วก็การบ้านเนี่ย 30% ก็จะแบ่งไป8ชุดการบ้านมี8ชุดก็คือ 30% นะครับก็จะน่าจะตกชุดละ8 30หาร8เท่าไหร่อ่ะนะครับเกือบ 4% อ่ะนะครับ4%นิดๆใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะพรีเซนต์ยังไงนะครับนิสิตดูตารางเรียนตรงนี้จะเห็นว่าทุกครั้งที่อาจารย์ให้การบ้านนะครับมันจะมีพรีเซนต์ด้วยก็คือพอให้การบ้านนะครับอย่างวันนี้การบ้านชุดแรกก็จะปล่อยออกไปแล้วนะครับแล้วหลังจากที่ทําการบ้านเสร็จนะครับกําหนดส่งเนี่ยวันกําหนดส่งเนี่ยการบ้านจะส่งตอน3ทุ่มนะครับในระบบ Blackboard นิสิตก็เอาการบ้านไปอัพโหลดส่งไปให้ได้ภายใน3ทุ่มนะครับแต่ว่ามันจะมีพรีเซนต์ตอนในคาบนะครับก็คืออาจารย์ก็จะดึงการบ้านนี่แหละที่ทํามาแล้วนะครับขึ้นมาว่าให้มาคุยกันหน่อยว่าการบ้านเนี่ยทําได้ไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ให้ออกมาพรีเซนต์นะครับเพื่อจะเป็นการขมวดสุดครั้งสุดท้ายก่อนที่นิสิตจะเขียนการบ้านส่งเพราะต้องอัปโหลดส่งภายใน9ใน9นาฬิกาก็คือ3ทุ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนิสิตจะต้องอาจจะมีการเรียกสุ่มขึ้นมาว่าไหนน้องคนนี้ช่วยพรีเซนต์ข้อนี้ให้ฟังหน่อยนะครับน้องคนนี้ช่วยพรีเซนต์ข้อนี้ให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทําไปถึงไหนแล้วได้ไอเดียอะไรบ้างนะครับแล้วก็ยังไงอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นในลักษณะของการอภิปรายร่วมกันนะครับแต่อาจจะเรียกว่าพรีเซนเทชันละกันนะครับแต่จริงๆมันคือการอภิปรายร่วมกันดิสคัชชันของโฮมเวิร์กนะครับเพื่อให้นิสิตเนี่ยเริ่มกระตุกคิดว่าเฮ้ยมันส่งคืนนี้นะแล้วก็คนที่ทํามาแล้วจะได้แชร์ไอเดียด้วยนะครับว่าเอ้ยผมทำแบบนี้นะหนูทำแบบนี้นะคะมันจะได้เป็นลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันไปนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์ก็คงจะต้องในลักษณะที่ว่าเรียนไปพร้อมกันแหละนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวนี้ชิดก็จะเป็นผู้รับทางเดียวนะครับเมื่อวานแมทสแตทผมก็คนที่อยู่ในแมทสแตทก็คงจะงงว่าทำไมอาจารย์พ่นไฟพูดรัวๆๆๆๆอาจารย์กลับไปดูคลิปตัวเองแล้วก็พูดรัวเนาะนะครับแต่ว่าจริงๆอยากให้เป็นลักษณะของการโทนดาวให้นิสิตพูดบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อไปหน่อยนะครับทั้งหมดที่เหลือนิสิตไปอ่านเองได้นะครับในซิลลาบัสที่อยู่ใน Blackboard นะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรรายชื่อหนังสืออ่านประกอบนะครับซึ่งจริงๆก็คือไม่มีเล่มหลักนะครับอาจารย์เรวัชกับผมก็คือใช้ปนๆกันทุกๆเล่มนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วอาจารย์เรวัชเขาจะอิงตามเล่มคิจิมานะครับ 15.6 เนี่ยจะเป็นเล่มหลักของอาจารย์เรวัชนะครับก็คือ Stochastic Process with Application to Finance นะครับคิจิมาเนี่ยเป็นเล่มหลักของจริงๆแต่ก่อนตอนอาจารย์เรวัชสอนก็จะเป็นคิจิมาตลอดนะครับแต่ว่าพอดีว่าพอดีเนื้อหาที่ดีมันมาจากหลายเล่มนะครับเราก็เอามาปนกันนะครับไม่ได้สอนตามเล่มใดเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื้อหาก็จะมาแบบจากหลายที่หลายทางนะครับให้ดูสไลด์เป็นหลักละกันนะครับเดี๋ยวปิดซิลลาบัสก่อนนะครับนิสิตไปดูได้เองนะครับทีนี้คนที่เข้าแบ็กบอร์ดได้ก็จะมีการได้โหลดดาวน์โหลดแฮนด์เอาท์ของแต่ละวีคนะครับแล้วก็โฮมเวิร์กจะอยู่ตรงนี้นะนะครับก็คือการบ้านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลานิสิตเข้าไปกดการบ้านนิสิตก็อัปโหลดส่งก็อัปโหลดส่งทางนี้เลยนะครับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับพอนิสิตกดเข้าไปแบ็กบอร์ดอันนี้มันเป็นเวอร์ชันของอาจารย์จะยังไม่มีที่ให้กดส่งแต่ว่าถ้าเป็นของนิสิตจะมีกดบวกตรงนี้ได้นิสิตจะกดบวกตรงนี้นะครับมันจะเหมือนทําเสร็จ
แล้วก็อัปโหลดส่งนะครับคนส่งเป็น PDF นะคนที่ทำใน iPad ก็import file export file ส่งเลยนะครับในส่วนของคนที่เขียนจะเขียนด้วยมือก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเป็น PDF ก็ได้หรือว่าสแกนส่งนะครับขอแบบอ่านง่ายๆนะฮะเพราะว่าอาจารย์อาจจะต้องตรวจเองบางข้อให้ TA ตรวจบางข้อวิชานี้เราจะมี TA ด้วยนะฮะก็คืออยู่ในแชทแล้วนะครับคนที่ชื่อวิพุฒเนี่ยเราจะเป็น TA เรานะครับก็คือจะเป็นนิสิตปอโทเอกซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์เรวัตนะครับก็จะอยู่ในแชทอยู่นะครับอาจารย์พูดรอไปเรื่อยระหว่างรอคนเข้ามานะครับน่าจะเกือบครบแล้วแหละนะเพราะตอนนี้ในแชทมีสัก20คนละนะครับนิพิษฐานะครับนี่ก็จะเป็น TA คนนึงก็อยู่ในแชทเหมือนกันนะครับก็อยู่ในห้องเหมือนกันนะครับวิชานี้มี TA 2คนนะครับTA ก็จะมีหน้าที่ในการเขาอาจจะช่วยดูการบ้านบางข้อที่อาจารย์อาจจะบอกว่าข้อนี้ TA อาจจะช่วยดูได้อะไรเงี้ย TA จะช่วยดูการบ้านให้บางข้อแต่ข้อไหนที่ยากๆอาจารย์อาจจะดูเองนะครับแล้วก็ประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมี TA เข้ามา observe การสอนบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นระยะมีใครมีคำถามอะไรไหมครับพิมพ์ในแชทนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะแอดเพื่อนเข้าไปเลยแล้วกันนะครับคนที่ชื่อณัฐกันนะครับมีคำถามไหมครับระหว่างนี้แป๊บนึงนะขอในเมื่อเข้ามาแบ็กบอร์ดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตจัดไปนะครับแอดมันต่อหน้านี้แหละสดๆเลยนะครับเพิ่มเข้าไปอีก1คนนะครับเพราะฉะนั้นนักการจะอยู่ได้แล้วนะครับในแบบปอดอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับที่มีอีกไหมแป๊บนึงขอดูในแชทก่อนอ๋อกลางภาคสอบวันไหนตายแล้วลืมต้องนัดวันสอบกลางภาคเดี๋ยวไปนัดวันสอบกลางภาคกันก่อนนะครับเพราะว่าตารางชนเดือนวุ่นวายแล้วนะครับจริงๆวิชานี้อย่าคิดอยู่ว่าอยากให้เป็นเทคโฮมแต่ว่าเดี๋ยวนัดวันสอบกลางภาคไปก่อนนะครับstop share ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปที่ iPad อาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะนัดสอบกลางภาคกันตรงนั้นนะครับวันนี้เราจะเบาๆช้าๆนะครับเพราะว่าวิชานี้จะไปช้าๆเลยได้เลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้แน่นมากเหมือนแมทสแตทนะครับเมื่อวานที่อาจารย์คนที่เรียนกับอาจารย์เมื่อวานจะรู้ว่าอีกวิชานึงเนื้อหาแน่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ iPad อาจารย์นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรายวิชานี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนัดวันสอบมิดเทอมก่อนทำเรื่องทั่วไปให้เสร็จก่อนนะครับทีนี้วันสอบมิดเทอมอะนะครับโอ้โหมันมีนิสิตหลายสาขาด้วยสิวิชานี้นะครับแล้วก็อาจารย์จะดู morning afternoon นิดหนึ่งนะครับแล้วก็สัปดาห์สอบมิดเทอมจะต้องนัดนะครับเพราะว่ายังไม่มีในเลคจูลานะครับแต่ว่าไฟนอลมันมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไฟนอลไม่ต้องนัดนะครับไฟนอลสอบวันที่19พฤษภานะครับทีนี้สัปดาห์สอบมิดเทอมก็จะมีวันจันทร์วันอังคารนะครับวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ดูกันก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะลงตารางมิดเทอมได้เราก็ต้องสอบนอกตารางนะครับมิดเทอมจะเป็นวันที่มีนาวันที่8นะครับวันที่9วันที่10 11 12ไล่มานะครับเดือน3นะครับทีนี้วันจันทร์เช้ามีใครสอบไหมครับเดี๋ยวเอาวิชาใครนัดพิชาสอบใช่ไหมค่ะนะครับนัดพิชาสอบนะครับไม่ได้นะครับจันบ่ายเนี่ยมีเจนฟีสองมีใครสอบเจนฟีสองไหมห้องนี้มีค่ะมีนะครับสายทางเจนฟีสองนะครับวันอังคารเช้ามีใครสอบไหมครับหูไว้ก่อนนะอาจจะได้นะครับอาจจะได้อังคารบ่ายนะครับอันนี้คอมไซเทคเนาะปี3ยังไงโดนเต็มๆนะครับวิชาอังกฤษทุกคนต้องลงอยู่แล้วนะครับปีวันพุธเช้า theory equation ของภาคแมทมีใครลงไหมครับมีนิสิตคอมพิวเตอร์อยู่คนหนึ่งป่ะนะครับนิสิตคอมพิวเตอร์รีบแย้งนะครับรัฐภาสถ้าคุณจะลงคุณต้องดูตารางสอบตัวเองนะครับถ้ามันชนเมื่อไหร่ซวยนะครับtheory equation วันอังคารเช้าเอ้ยวันพุธเช้ามีไหมครับห้องนี้น่าจะยังไม่มีนะฮะเพราะว่าคนที่ลงจะเป็นสราวุธอ่ะบ่ายคอมเพล็กซ์นะครับทุกคนโดนอยู่แล้วลิเนียสองมีเนาะลิเนียสองวิชาค่อนข้างจะป๊อปปูล่านะครับลิเนียสองจะเป็นวันอังคารพฤหัสเช้าพฤหัสบ่ายจะเป็นจำได้มันมีอยู่แมทฟาวเดอริวิทีฟนะครับอาจารย์กฤษณะยังไงลงกันเต็มอยู่แล้วนะครับแน่นอันนี้
ศุกร์เช้าแมทสแตทแน่นอนนะครับแล้วก็ศุกร์บ่ายเจนฟิตหนึ่งก็แน่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลืออังคารเช้ากับพุธเช้านะครับ2วันพิมพ์ในแชทหน่อยเร็วอยากได้อังคารหรือพุธนับคะแนนในแชทนะครับโหวตดีกว่าจะเอาอังคารหรือพุธนะครับอังคารบ่ายนี้สิทธิ์จะมีคอมไซเทคต่อนะครับพุธบ่ายจะมีคอมเพล็กซ์คิดแล้วกันว่าอยากสอบวันไหนนะครับให้เลือกในนี้นะครับให้เลือกคนที่อยู่ในแชทเลือกเร็วจะเอาอังคารหรือพุธนะครับเดี๋ยวล็อกวันหนึ่งเอาไว้สำหรับสโตนะครับพลอยพลินเอาอังคารนะครับสายธารเอาอังคารนักพิชาอังคารสุภวิทย์อังคารนะครับนักการอังคารส่วนมากเอาอังคารหมดเนอะเพราะว่าไม่อยากชวนในคอมเพล็กซ์ใช่ไหมนะครับกลัวคอมเพล็กซ์จะยากนะครับอาจารย์คิดว่าคอมไซเทคเขาอาจจะเก็บคะแนนเป็นไม่มีมิดเทอมด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเอาสโตแคสติกเป็นวันอังคารนะครับ383สอบวันอังคารเช้านะครับล็อกไว้แล้วนะครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้นิสิตลงตารางไว้ได้เลยนะครับเป็นวันอังคารนะโอเคเสร็จไปหนึ่งเรื่องนะครับอังคารเช้าสโตแคสติกส่วนรูปแบบการสอบเนี่ยอาจารย์ยังไม่แน่ใจแต่อาจารย์ไม่คืออาจารย์เป็นคนไม่ชอบมาเปิดกล้องแล้วก็คุมสอบเพราะอาจารย์รู้สึกว่ามันแบบมันบีบรัดนิสิตที่ไม่มีอุปกรณ์เกินไปนะครับอาจารย์ก็อาจจะใช้วิธีการเทคโฮมแต่นิสิตก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเทคโฮมข้อสอบมันจะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันคือเทคโฮมอ่ะมันต้องโอเพนบุ๊กเพราะฉะนั้นข้อสอบมันอาจจะไม่ได้แบบเบสิกเหมือนสอบในห้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทคโฮมมันอาจจะแล้วอาจจะมีหลายชุดหลายแบบเพราะว่าก็ต้องกันนิสิตนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวนิสิตก็จะคุยกับเพื่อนแล้วก็ได้คำตอบมาตรงๆนะครับเทคโฮมมันอาจจะข้อสอบอาจจะแฟนซีหน่อยก็ต้องยอมรับกันตรงนั้นแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอคุยกับอาจารย์เรวัชก่อนว่าจะมาไหมไหนนะครับถ้าสอบในห้องจริงก็อาจจะสอบในห้องยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอคิดก่อนขอประชุมกับทีมภาคแมทก่อนด้วยนะครับว่าวิชาอื่นเขาเล่นกันยังไงนะครับจะได้เล่นตามนะครับต่อมาทีนี้ไปที่เนื้อหารายวิชาเลยเนาะถ้างั้นมีใครมีคำถามมีไหมครับสำหรับเรื่องทั่วไปแอดมินของรายวิชามีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับเดี๋ยวไม่ถึงว่าจะเล่าเบสิกให้ฟังนะครับไปเลยนะถ้างั้นนะครับอ่ะอันนี้เอาไลน์กรุ๊ปก่อนนะครับคนที่มาซิทอินอะไรทั้งหลายแหละนะครับอยู่ในเพราะว่าวิชานี้มีคนลงทะเบียนไม่ถึง21คนนะฮะแต่ว่าคนที่มาซิทอินถ้าอยากจะอยู่ในไลน์กรุ๊ปอยู่ได้นะครับเข้าไปในไลน์กรุ๊ปได้เลยนะครับเข้าไปในไลน์กรุ๊ปได้เลยนะครับเพราะว่ามีเวลามีข่าวฉุกเฉินอะไรจะเปลี่ยนเวลาเรียนหรือว่าจะงดคลาสอะไรเราจะพูดในไลน์กรุ๊ปก่อนนะครับเข้าไปอยู่ไลน์กรุ๊ปได้เลยนะครับวิธีติดต่ออาจารย์เรวัชกับผมเนี่ยก็คือไลน์กรุ๊ปก็ได้อีเมลก็ได้นะครับผมจะแอคทีฟในอีเมลค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นถ้าใครอีเมลมาผมจะได้ก่อนเพราะผมเปิดตลอดอีเมลนะครับแต่บางทีอาจจะไม่ตอบนะครับถ้าเกิดว่าเพราะว่าอีเมลวันนึงเด้งเข้ามาเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสำคัญก็พุทใน subject มาว่าแบบ urgent นะครับก็จะตอบให้นะครับทีนี้หอจารย์เรวัชเองเขาก็จะเล่นไลน์เยอะแล้วก็อีเมลด้วยนะฮะไปต่อนะครับทีนี้เรามาดูแพลนในช่วงแรกก่อนนะครับ2สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นการลักษณะของการทวนปล็อกจะเยอะนะครับแล้วก็แต่แน่นอนน่ะเนื่องจากว่าวิชานี้เป็น stochastic process นะครับเราจะทวนปล็อกในมุมของคน stochastic นะครับคือเราจะไม่ได้ทวนแบบโอ้บ้าพลังใส่เนื้อหาป๊อปไปเยอะๆนะครับเพราะว่านี่เรียนมาแล้วในป๊อปทีอรี่นะครับเนื้อหาส่วนมากมันจะซ้ำกับป๊อปทีอรี่อยู่แล้วแต่ว่าเราจะมามองว่าในฐานะวิชาสโตแคสติกอะที่เราจะเรียนเอาไปใช้ต่อนิสิตต้องถืออะไรไปบ้างต้องแคร์เรื่อยไปต่อบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาช่วงแรกๆจะเป็น3เลคเชอร์แรกเนี่ยจะเป็นทวนป๊อปนะครับเลคเชอร์ที่1ก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องprobability space ให้ฟังคร่าวๆแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของ conditional probability เพราะผมมองว่าในคนในความเป็น stochastic อ่ะนิสิตจะใช้ conditional probability เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นตรงนี้นะครับส่วน lecture ที่2เราจะเริ่มไปที่ conditional expectation นะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาสำคัญที่จะเอาไปใช้ในการสร้าง martingale ต่อนะครับ martingale จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่นิสิตจะใช้ในการเรียน stochastic เยอะนะครับของ continuous time นะครับแล้วก็ lecture ที่3เดี๋ยวเราจะพูดถึง useful distribution in finance นะครับคือเราจะพูดว่ามันมีการแจกแจงบางอย่างนะครับที่เราใช้เยอะใน stochastic process นะครับก็จะมี binomial กับ normal จริงๆ binomial กับ normal ก็ใช้ในทุกศาสตร์ละเพราะเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าพอเป็น stochastic process ที่เป็น finance เนี่ยมันจะมีการแจกแจง log normal นะครับเพราะเราจะสามารถเอาการแจกแจง normal เนี่ยไป transform ให้เป็น log normal นะครับแล้วพอเป็น log normal เราจะเอาตัวนั้นเนี่ยไปสร้าง
Black Scholes Equation ในครึ่งหลังนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเอาเฉพาะการจัดการที่สำคัญสำคัญของ Stochastic มาดูนะครับนั่นคือแผนของ3 lecture แรกนะครับพอ lecture ที่4อาจารย์จะเริ่มนิยาม Stochastic นะครับแล้วก็จะให้นิสิตเพราะแต่ lecture 4เป็นวันที่ต้องส่งการบ้านนะครับก็อาจจะต้องนิยาม Stochastic แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงที่เหลือแล้วก็จะให้นิสิตได้โอกาสออกมาพูดออกมานำเสนอนะครับเป็นการเก็บคะแนนเรียนตัวด้วยเรื่องของการนำเสนอเนี่ยนะครับไม่ได้ดูความถูกความผิดนะครับดูความ participation นะครับถ้านิสิตมีส่วนร่วมกล้าพูดกล้าที่จะแสดงไอเดียว่าหนูทำแบบนี้ค่ะหนูไม่รู้ว่าถูกหรือผิดหรอกค่ะแต่หนูทำแบบนี้หนูอันนั้นคือได้เต็มนะครับอาจารย์ดูความ participation ความแบบมีส่วนร่วมนะครับอาจารย์ไม่ได้ดูลักษณะว่าจำนวนคนนี้จะพูดถูกจะพูดผิดเพราะว่าแต่ละคนมี backgroundprobability มาไม่เหมือนกันนะครับเราไม่ได้ดูความถูกต้องตรงนั้นอาจจะดูนิดนึงเนี่ยนะครับพูดผิดอาจจะได้9เต็ม10มันอาจจะแบบในลักษณะนั้นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในทั้งซีเมสเตอร์ทุกคนต้องได้พูดประมาณ3 2 3ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเอาคะแนนตรงนั้นเนี่ยมาถัวๆเฉลี่ยกันนะครับอ่ะเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหาแล้วนะครับผ่านไป20นาทีมีใครที่มีข้อสงสัยอะไรมั้ยครับไม่พอใจอะไรพิมพ์ในแชทได้หรือว่าไม่พอใจอะไรจะลดรายวิชาจะไม่โกรธนะครับยังอยากได้คนน้อยๆอยู่แล้วนะครับต่อมาไปที่เลคเชอร์1เลยนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะทวน probability space random variable expectation variance นะครับและแน่นอนที่สุดอย่างที่อาจารย์บอก remarkable example ของวันนี้จะเป็นเรื่องของ conditional probability นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ probability space ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยโอ้ยทวนไม่รู้กี่รอบนะครับทุกวิชาแต่ว่าก็ต้องทวนอ่ะนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาพูดถึง probability อ่ะมันจะต้องเริ่มจาก probability space ก่อนนะครับทีนี้เวลาที่เราเรียน probability นะครับอาจารย์ทุกคนก็จะเริ่มกล่าวถึง sample space ก่อนทุกครั้งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น sample space เนี่ยก็จะเป็น set ที่เก็บ possible outcome นะครับก็คือจะเป็น set ที่เก็บผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเวลาที่เราเรียน probability space เนี่ยท่านที่จำได้ตอนเรียน 3.1 นะครับอาจารย์เขาก็จะพูดว่ามันจะมีโอเมก้า f แล้วก็ p ใช่ไหมครับตัวโอเมก้าตัวนี้คือ sample space นะครับอันนี้จะเป็นเซตที่เก็บผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือ sample space นะครับทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันเป็นformal model ของ random process นะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึง formal model คือเราจะเอาโมเดลที่เป็นทางการนะครับ formal model of a random process นะครับก็คือถ้านิสิตกำลังพูดถึง random process แล้วอยากเขียนให้มันเป็น formal อ่ะคือสมมติว่านิสิตต้องไปเขียน paper หรือเขียนอะไรให้มันเป็น formal อ่ะนิสิตจะพูดลอยๆไม่ได้ว่า random process คืออะไรนิสิตต้องมีไอ้เจ้าตัว sigma algebra แล้วก็มี probability measure ติดมากับมันนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่นิสิตสร้าง sample space เนี่ยมันจะมี sigma algebra กับ probability space ขอโทษที probability function ติดมากับมัน probability measure ติดมากับมันนะครับทีนี้วิชานี้เราไม่ได้เน้นมากว่าเราจะสร้าง f กับ p ยังไงนะครับแต่ว่านิสิตพึงระลึกในใจว่ามันมีนะครับตอนที่เราเรียน381 pop theory เนี่ยเราเคยสร้าง sigma algebra ไว้แล้วนะครับ sigma algebra เนี่ยถ้าเป็นแบบอาจารย์คืออาจารย์ไม่ใช่คน pop โดยแท้นะครับอาจารย์จะจำว่าSigma algebra เนี่ยก็คือ a collection อันนี้คือนิยามแบบหยาบๆนะครับ a collection of all the events ก็คือจะเก็บ event ทั้งหมดที่เราสนใจนะครับ we would like to consider นะครับก็คือ sigma algebra field เนี่ยเหมือนการ generate เอา event ที่เราสนใจทั้งหมดเนี่ยคือเอกภพสัมพัทธ์ของ event คืออะไรเนี่ยเราจะเอามาใส่ในตัว f นะครับซึ่งตอนที่เราเรียน pop theory เนี่ยเราอาจจะสร้างsigma algebra field ให้มันแบบแฟนซีอาจจะเป็นแบบตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว boreal field ที่ generate จากช่วงหรือว่าอะไรก็ตามที่อาจารย์สังเกตเขาสอนนะครับตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะแฟนซีมากแต่ว่าเราไม่ได้ใช้คอนเซปต์นั้นเยอะในรายวิชานี้นะครับนิสิตอาจจะจำไม่ค่อยว่าตัว f หรือว่า sigma algebra เนี่ยมันก็คือการที่เรา restrict ลงไปบนเหตุการณ์ที่เราสนใจแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรมากมันก็คือ2ยกกำลังโอเมก้านะครับก็คือ power set อะท่านนิสิตไม่คิดอะไรมากก็คือ power set ของโอเมก้านั่นแหละนะครับทีนี้ตัวมาตัว p นะครับหรือว่า probability function หรือ probability measure นะครับ
probability measure เนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนตัวแทนนะครับที่เป็นฟังก์ชันที่มัน return an event probability นะครับพอเรานิยามตัว sigma field ได้ใช่ไหมครับตัว f ได้เนี่ยนิสิตก็จะต้องอยากรู้ว่าในตัว event ของนิสิตมันมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบคนแมทอ่ะเขาจะนิยามตัว measure ตัว p เข้าไปคือไหนนิยาม measure ตัว p เข้าไปสิให้มันเป็นฟังก์ชันนะครับที่มัน map เอาไอ้เจ้าตัวเหตุการณ์เนี่ยไปที่ค่าจำนวนจริงนะครับที่อยู่ระหว่าง0ถึง1เราก็จะเรียกตัวนั้นว่า probability measure นะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเรียนใน pop theory นะครับแล้วนิสิตจะเห็นว่าตอน pop theory อาจารย์ทรงเกียรติเขาพยายามที่จะอธิบายคอนเซ็ปต์เนี้ยใช้เวลาประมาณ4ถึง5อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ถึงอ่ะ3ช่วงประมาณช่วง3อาทิตย์แรกของการเรียน probability เนี่ยเราจะต้องสร้างอะไรอย่างเงี้ยให้มัน formal นะครับแต่ว่าณตอนนี้ผม assume ว่านิสิตพอรู้มาบ้างแล้วแต่อาจจะไม่แม่นนะครับไม่เป็นไรนะครับเราเก็บคอนเซ็ปต์เฉยๆว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือ probability space นะครับเวลาที่เราพูดถึง sample space เนี่ยจะมี f กับ p ติดตัวมันมานะครับสิ่งที่เราจะเน้นในรายวิชานี้อยู่ที่สไลด์ถัดไปนะครับสไลด์นี้นะครับคือสิ่งที่เราจะเน้นในรายวิชานี้นะครับก็คือว่าพอเรามีซิกมา f แล้วก็ p เรียบร้อยนะครับเราก็จะมานิยามความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับพอเรามีซิกมา f กับ p เรียบร้อยนะครับนิสิตจะมีนิสิตก็จะสามารถพูดถึงเหตุการณ์ a กับ b ที่อยู่ใน f ได้ละคือเหตุการณ์ a กับ b ก็จะเป็น2เหตุการณ์นะครับที่อยู่ในซิกมาจิบาฟิลด์ f นะครับพอเรามีเหตุการณ์ a กับ b 2เหตุการณ์นะครับเราก็จะสามารถนิยามความน่าจะเป็นของ a given b ได้นะครับอันนี้เหมือนตอน pop stat เด๊ะๆนะครับนิสิตก็จะสามารถนิยามความน่าจะเป็นของ a given b ด้วยสัญลักษณ์ a ขีด b แบบนี้นะครับตอน pop stat ก็เรียนว่าเฮ้ยเฮ้ยหมูมากเลยอ่ะก็คือ a given b probability ของ a given b ส่วน p b ใช่ปะกระจอกนะครับอันนี้ง่ายมากถูกไหมครับทีนี้อย่าลืมว่านิยามอันนี้ต้อง p b ไม่เป็นศูนย์ด้วยนะนะครับ p b ไม่เป็นศูนย์ด้วยนะครับตัวส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับทุกครั้งทางคณิตศาสตร์นะครับทีนี้อันนั้นคือ conditional probability นะครับทีนี้เรามาดู independence บ้างนะครับถ้า independence เนี่ยนะครับนิสิตมี2เหตุการณ์นะครับเหมือนเดิมนะครับต้องมี sigma fp ออกมาก่อน omega fp มาก่อนครับต้องมี probability space มาก่อนแล้วก็จะพูดถึง a กับ b ได้นะครับทีนี้ถ้าเป็น independent เนี่ยนิสิตก็จะดู a intersect b นะครับเท่ากับ p a คูณกับ p b นะครับตัวนี้จะเป็นนิยามของ independence นะครับ for all a b เลยนะอันนี้ก็คือทุกเหตุการณ์ a กับ b นะครับที่อยู่ใน sigma field นะครับถ้าเกิดว่าintersection เนี่ยเราคำนวณ probability แล้วมันแตกเป็นผลคูณของสองเหตุการณ์ได้มันก็จะเป็นนิยามของความเป็น independence นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าอีกนิยามหนึ่งก็คือว่าถ้านิสิตดู PA given B นะครับถ้ามันเท่ากับ PA เลยเนี่ยอันนี้แปลว่ามัน independence นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ B ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเหตุการณ์ A เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ independence อยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะมาเน้นตรงนี้ก็จะคือ law of total probability แล้วก็ bayes rule นะครับเดี๋ยวพูด law of total probability ก่อนนะครับซึ่งนิสิตคงจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับใน pop stat แต่ว่าหรือว่าใน pop theory ก็คงต้องเคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียกชื่อนี้หรือเปล่านะครับ law of total probability เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้านิสิตจะคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งก็คือสมมุติว่าเป็นเหตุการณ์ B แล้วกันนะครับสมมุติว่านิสิตจะคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B นะครับซึ่งอยู่ใน sample space เราเอ้ยเหตุการณ์ B เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่อยู่ใน sigma field เรานะครับทีนี้ซึ่งเป็น subset ของ sample space นะครับทีนี้เรามีเหตุการณ์ b เรียบร้อยนะครับทีนี้นิสิตอยากจะคำนวณแต่พอดีว่าเหตุการณ์ b มันคำนวณตรงๆไม่ได้มันยากเกินนะครับนิสิตอาจจะมีลักษณะที่เรียกว่า partition แบ่งมันอยู่สมมุตินิสิตมีแค่3 partition สมมุตินิสิตมี a 1 a 2 4 partition แล้วกัน a 3 a 4นะครับนิสิตรู้ว่าไอ้เจ้าตัวโอเมก้าของนิสิตเนี่ยมันถูกแบ่งเป็น partition ย่อยๆ a 1 a 2 a 3 a 4นะครับ the law of total probability ก็เลยบอกว่าเฮ้ยในเมื่อ sample space อะคุณถูกแบ่งออกเป็น4 subset ย่อยอ่ะถ้างั้นทำงี้ดิก็คำนวณความน่าจะเป็นทีละนิด
เอาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วมาบวกกันเดี๋ยวมันก็ได้ PB เองเพราะฉะนั้นแทนที่เราทำอย่างนั้นเราก็จะคำนวณ PB intersect A 1ก่อนแล้วก็บวก PB intersect A 2ก่อนนะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงมีกี่ชิ้นก็ทำเท่านั้นนะครับสมมติว่าตรงนี้อาจารย์มี4ชิ้นอาจารย์ก็จะ intersect ถึง A 4ถูกไหมฮะเก็บมาให้หมดทีละชิ้นถามว่าทำไมทำแบบนี้แล้วง่ายกว่าเพราะว่าบางทีการที่นิสิตมี partition นะครับตัวนี้เรียกว่า partition การที่นิสิตมี partition เนี่ยมันจะทำให้คำนวณความน่าจะเป็นได้ง่ายขึ้นเพราะว่านิสิต given คือนิสิตมีเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปมันทำให้ง่ายขึ้นนะครับก็ตัวนี้ส่งมาเป็น PB given A 1นะครับคูณกับ PA 1ถูกไหมฮะโดยนิยามของ conditional probability นะครับนิสิตทำแบบเดียวกันทุกก้อนนะครับสุดท้ายก้อนสุดท้ายจะเป็น P given PB given A 4คูณกับ PA 4นะครับทำอย่างเงี้ยไล่ไปทุกก้อนนะครับจนครบเพราะฉะนั้นเนี่ย the law of total probability ก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าจะหา PB นะคุณก็เอา PB given a sub k ก็ได้อ่ะแล้วก็คูณกับ pa sub k แล้วก็ซัมทุก k นะครับจบเลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่า the law of total probability นะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากในการทำงานทุกอย่างของ stochastic process เพราะว่าเราอาจจะมองว่าไอ้ partition เนี่ยมันคือ first step นะครับคือในการทำงาน random process เนี่ยนิสิตอาจจะต้องมองว่าเรากำลังอยู่ที่สถานะเวลาที่0นะครับแล้วเรากำลังจะกระโดดไปที่เวลาที่1เนี่ยสเต็ปแรกที่เรากระโดดไปเวลาที่1เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะแทนมันด้วย partition แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วเราจะเอามาเข้าสูตร law of total probability แล้วเราจะคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B ได้ง่ายๆนะครับซึ่งตอน popstat เราก็ไม่ได้เน้นอะไรมากขนาดนั้นเราไปเน้นกฎของ Bayes นะครับกฎของ Bayes เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนตัวต่อยอดของ law of total probability นะครับก็คือว่าในกรณีที่เขาถามความน่าจะเป็นของ A sub k given B เนี่ยนิสิตก็จะคำนวณได้โดยการทำย้อนกลับถูกไหมฮะนิสิตสามารถเอา A sub k ไป intersect B หาร PB ได้นะครับแต่ PB นิสิตรู้แล้วจาก law of total probability นะครับไอตัวข้างบนนิสิตก็หาได้เพราะจะเป็น1เทอมตอนที่นิสิตแตกซัมออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการทำย้อนกลับนั่นแหละนะครับแต่เราไม่ได้เน้น Bayes rule อะไรมากนะครับในคลาสนี้เราจะเน้น law of total probability นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างที่ยากขึ้นดีกว่าแล้วก็นิสิตน่าจะได้เห็นการใช้ law of total probability อันนี้มันสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปเรียน conditional expectation วันพฤหัสนะครับคอนเซปต์นี้จะมาอีกจะมาเรื่อยๆในเรื่องของคอนเซปต์การ conditioning นะครับแล้วเดี๋ยวไปเรียน martingale ครึ่งหลังคอนเซปต์เรื่อง conditional ก็จะมาอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับว่าทำไมเราถึงต้องแคร์มากๆเลยกับ conditional probability นะครับมันมีอะไรสำคัญเหรอนะครับสิ่งที่เราต้องแคร์มากๆเพราะว่าในการที่เราจะศึกษา random process นะครับมันจะเราส่วนมากเนี่ยมันจะมีหลายๆครั้งที่เราจะต้องศึกษา all possible step นะครับ away from the current state นะครับก็คือว่ามันมีกี่แบบนะที่เราจะก้าวกระโดดไปจากสเต็ปที่เราอยู่ไปยังสเต็ปต่อไปได้นะครับสมมุติว่านิสิตมี S1 S2 ไปเรื่อยถึง SK นะครับเป็น K possible stepก็คือนิสิตรู้ว่าณสเตทที่นิสิตยืนอยู่อ่ะมันมีโอกาส K แบบที่จะออกในสเต็ปถัดไปนะครับถามว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E จะทำได้ยังไงนะครับนิสิตก็แน่นอนจะหาความน่าจะเป็นเหตุการณ์ E ใช่ไหมนะครับแต่เรารู้ว่าจากสเต็ปที่เรายืนอยู่นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E เนี่ยไปได้ K แบบก็คือก็นิสิตก็โดย law of probability มันก็จะต้องแตกออกมาได้เป็น PE given S1 คูณกับ PS1 บวก PE given S2คูณกับ PS2 บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง PE given SK คูณกับ PSK อ่ะนี่คือ law of total probability นะครับก็คือนิสิตมี K แบบอ่ะนะครับในการกระโดดไปก้าวแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราถ่วงน้ำหนักมาเลยนะครับเอาความน่าจะเป็นของแต่ละแบบเนี่ยไปคูณกับความน่าจะเป็นที่จะได้เหตุการณ์สุดท้ายที่เราต้องการเหตุการณ์ E นะครับ given ว่าเรากระโดดแบบ S1 นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกันหมดซึ่งมัน approve นะครับใช้ได้โดย the law of total probability นะครับ make sense มั้ยนะครับอันแน่นอนบางคนจะถามว่าอาจารย์ sum ของ si i ตั้งแต่1ถึง k ต้องเป็น1มั้ย yes นะครับก็คือต้องเป็น1ก็คืออันนี้เรากำลังดูทุกแบบนะครับว่ามันมี k แบบอะไรได้บ้างการบ้านชุดที่1นะครับจะใช้คอนเซปต์แบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะพาไปดูเลยดีกว่านะครับตัวอย่างครั้งตัวอย่างนะครับมีนี้ให้ดู2ตัวอย่างก่อนนะฮะ
ตัวอย่างที่1นะครับเราบอกว่าวีนัสกับเซเรน่าวิลเลียมเกิดทันมั้ยเนี่ยยังอยู่ใช่มั้ย2คนเนี้ยนะครับตอนสมัยอาจารย์โตมานี่คือถ้าเทนนิสหญิงต้องเป็น2คนนี้นะครับวีนัสกับเซเรน่าวิลเลียมส์นะครับเขากำลังเล่นเทนนิสกัน2คนนี้นะครับแล้วก็สกอร์ไปอยู่ที่ดูสนะครับใครดูเทนนิสไม่เป็นบ้างครับตอบในชั้นเร็วดูเป็นป่ะครับเทนนิสเวลาที่มันดูส40 40นะครับมันก็จะคือเวลาเทนนิสเล่นเขาก็จะนับแต้ม15 30 40ใช่ไหมแล้วพอใครจะชนะเซตนั้นนะครับมันจะต้องเกมนั้นนะครับขอโทษทีไม่ใช่เซตใครจะชนะเกมนั้นเนี่ยนะครับพอมันมาชนกันที่ดู40 40เนี่ยเขาก็จะดูว่าใครที่จะชนะใครที่ได้2แต้มติดหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราให้ P นะครับแทนความน่าจะเป็นที่ Venus จะชนะนะครับแล้วก็ Q แทนความน่าจะเป็นที่ Serena จะชนะนะครับความน่าจะเป็นที่ Serena จะชนะเนี่ยจริงๆ Q ก็คือ1ลบ P ถูกไหมฮะตามทันไหมเนี่ยนะครับดิสิทเงียบๆในชั้นนี่คือยังอยู่กันใช่ไหมครับแล้วก็ assume นะครับว่า all points are independent นะครับก็คือทุกแต้มที่เล่นเนี่ยไม่ได้ขึ้นแก่กันนะครับถ้าเราให้ V นะครับเป็นความน่าจะเป็นที่ Venus จะชนะเกมนี้นะครับเริ่มจากที่ตอนนี้รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ที่คะแนนที่ Deuce กันอยู่นะครับให้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ Venus จะชนะนะครับเป็นไงนะครับโจทย์นี้มันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในตัวเองอยู่เพราะว่ามันเป็นในลักษณะของconditional probability นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างแรกเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูแบบช้าๆนิดนึงนะครับแล้วก็นิสิตน่าจะเก็บไอเดียอะไรไปได้บ้างจากตัวอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับพร้อมไหมครับสำหรับนิสิตแชทมันเงียบๆนะครับแล้วก็พร้อมค่ะลอยนะพลอยเพลินพร้อมนะครับ thank you นะครับที่ส่งเสียงมาอ่ะทีนี้ดูนะครับเวลาที่นิสิตทำเรื่องพวกนี้เนี่ยนิสิตอาจจะต้องวาดรูปนิดนึงนะครับให้รู้ว่าสเตทมันนี้มีอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าผมเริ่มที่สเตทดูสนะครับตัวนี้คือ state deuce นะครับเรียกมันว่า state d แล้วกันนะฮะคือสมมุติว่าตอนนี้แต้มเท่ากันที่40 40นะครับโอกาสที่จะไปจาก state deuce เนี่ยจะมี2แบบถูกไหมครับแบบที่1ก็คือว่านิสิตอาจจะเห็น Venus เขาชนะถ้า Venus ชนะเนี่ยคือความน่าจะเป็น p นะครับแล้วถ้า Venus ชนะเนี่ย Venus ก็จะนำนะครับไปอยู่ที่ state ที่ Venus จะได้ผลประโยชน์ก็คือจะเป็น advantage ของ Venus ถ้าเกิดว่าดูสแล้ววีนัสแพ้เซเลน่าชนะแต้มนั้นนะครับอันนี้ความน่าจะเป็น1ลบ p นะครับคนที่จะนำก็คือเซเลน่าถูกไหมครับทีนี้นิสิตลองนึกภาพตามว่าถ้าวีนัสนำเนี่ยนะครับเหตุการณ์ก็จะเกิดได้2แบบเกิดวีนัสชนะอีกครั้งหนึ่งวีนัสชนะเลยนะคือเกมนั้นวีนัสได้เลยเพราะเอาชนะ2ครั้งติดแล้วอะเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวีนัสนำแล้ววีนัสดันไปแพ้เสียแต้มต่อไปนะครับลูกต่อไปเสียกลับไปที่ดูสถูกไหมครับเพราะว่าผล advantage ที่วีนัสนำหายนะครับกลับไปที่ดูสเช่นเดียวกับการที่เซเลน่านำนะครับถ้าเซเลน่าเขาชนะด้วยความน่าจะเป็น1ลบ p เนี่ยนะครับเซเลน่าเขาก็จะวินเขาก็จะแบบไปเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดว่าเซเลน่าเกิดโดนวีนัสได้แต้มกลับนะครับก็ความน่าจะเป็น p ก็จะกลับไปที่ deuce เนี่ยอันนี้คือเหมือนไดอะแกรมที่จะช่วยนิสิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาทำงาน stochastic process ที่เป็น discrete time ที่เป็นโจทย์ปัญหาแบบนี้เนี่ยถ้าวาดรูปได้ก็จะดีนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูว่ามันทำยังไงนะครับอาจารย์จะให้ let เดี๋ยวอาจารย์นิยามตัวใหม่ก่อนนะครับอาจารย์จะ let v นะครับขอเขียนใหม่เป็น probability นะครับที่ venus จะชนะในตอนจบนะครับ eventually คือตอนจบนะครับวีนัสจะชนะในตอนจบถ้าเราเริ่มต้นที่ deuce นะครับที่ deuce นะครับ start เดี๋ยวนะ start ตอนนี้คือสมองเสมืองไปหมดแล้วนะฮะกดผิดบ้างอะไรบ้างstart from d นะครับถ้าเกิดว่าเริ่มจาก state d นะครับโอกาสที่วีนัสจะชนะเป็นเท่าไหร่เราให้เป็น v นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราเขียนสมการโดยใช้ the log total probability เนี่ยมันจะไปติดตัวแปรตัวอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะนิยามตัวแปรอื่นมาให้หมดเลยนะครับพร้อมอาจารย์จะให้ v เดี๋ยวขอเรียก v ที่เริ่มจาก state deuce ว่า vd แล้วกันนะฮะอาจารย์ขอเปลี่ยน notation เป็น vd จะได้ v ห้อยมันจะได้เอาตัวอื่นเป็น v เหมือนกันนะฮะทีนี้อาจารย์จะให้เหตุการณ์ที่ v นัดนำเนี่ย
เป็นสเตท A นะครับแล้วก็เซเลน่านำเป็นสเตท B นะครับอันนี้เรานิยามสเตทขึ้นมานะฮะสเตท A สเตท B นะครับทีนี้เราจะให้ VA นะครับ VA เนี่ยเป็นความน่าจะเป็นที่ Venus จะชนะนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มที่ state A นะครับอันนี้คือ VA นะครับแล้วก็เราให้ VB นะครับเป็นความน่าจะเป็นที่ Venus จะชนะนะครับถ้า Venus เนี่ยเขาเริ่มที่เห็นไหมเนี่ยสะกดผิดเป็นแบบข้างบนเขียน start เขียนอะไรเนี่ยโอเคนะครับถ้าเริ่มที่ state B นะครับแล้วโอกาสที่ Venus ชนะเราให้เป็น PB นะครับนี้สิดูนิดนึงนะครับโดย the law of total probability นะครับได้อะไรนะครับ by the law of total probability นะครับโดยกฎผลรวมความน่าจะเป็นนะครับภาษาไทยหรือว่า law of total probability นะครับถ้านิสิตจะคำนวณ VD นะครับซึ่งคือความน่าจะเป็นที่นิสิตที่ Venus จะชนะเมื่อนิสิตเริ่มที่ state D นะครับอยู่ตรงนี้นะสเต็ปแรกที่ก้าวไปจากสเต็ปดูสอ่ะนิสิตมี2แบบคือ P ด้วยความน่าจะเป็น P นิสิตจะกระโดดที่สเต็ป A ด้วยความน่าจะเป็น1ลบ P นิสิตจะกระโดดที่สเต็ป B เพราะฉะนั้นการตั้งสมการก็จะตั้งเป็น VD เท่ากับ VA คูณกับความน่าจะเป็นที่จะกระโดดไปเหตุการณ์ A ก็คือ P นะครับแล้วก็บวกด้วยVB นะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นที่V น่าจะชนะเมื่อไปเริ่มที่ state B แล้วนะครับแต่ว่าคูณกับ1ลบ P ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่นิสิตจะกระโดดไปที่ state B ตามทันไหมครับมันอาจจะคอนช่วงแรกที่นิสิตเพิ่งเคยเห็นโจทย์แบบนี้ครั้งแรกนิสิตอาจจะงงว่าทำไมอาจารย์ตั้งสมการนี้ได้นะครับ P ตัวนี้นะครับคือความน่าจะเป็นที่ผมจะกระโดดจาก state B ไป state Aนะครับ1ลบ p ตัวนี้คือความน่าจะเป็นที่ผมจะกระโดดจาก state d ไปที่ state b นะครับเนื่องจากมันมีแค่2แบบนะครับอาจารย์ก็บอกว่ามันมี2แบบเงี้ยนะครับแล้วพอเราเอาความน่าจะเป็นที่จะกระโดดไปแต่ละ state เนี่ยมาตั้งแบบนี้ที่ไฮไลท์สีเขียวนะครับแต่ละอันนี้สิต้องคูณด้วยพอไปอยู่ที่ state เริ่มที่ state นั้นแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ v เนี่ยจะชนะตอนจบจะเป็นเท่าไหร่นึกออกปะเพราะฉะนั้นการหา vd เนี่ยมันก็จะไปติด va กับ vb อีกนะครับนี่ก็จะเขียนสมการนี้จนมันสุดท้ายมันจะได้ recurrence relation สุดท้ายมันจะได้สมการที่มันวนไปวนมาแล้วก็จะแก้สมการหา VD ได้นะครับคอนเซ็ปต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเจออีกตอน conditional expectation นะครับอย่างที่บอกผมจะเซฟสมการนี้ก่อนเป็นสมการที่1นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้จากสมการที่1เดี๋ยวลอกมาด้วยแล้วกันนะฮะจะได้เอาไปใช้ต่อนะครับอันนี้คือสมการที่1ที่ได้ในหน้าที่แล้วนะครับแต่สมมุติคราวนี้สมมุติอาจารย์เริ่มที่ state A บ้างนะครับถ้าอาจารย์เริ่มที่ state A นะครับอาจารย์จะตั้งสมการจาก state A นะครับ VA นะครับโอกาส VA เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับมันมีโอกาสความน่าจะเป็น P อ่ะที่มันจะกระโดดไปที่ Venus Win นะครับถ้าแล้วก็ความน่าจะเป็น1ลบ P นะครับที่จะกระโดดไปที่กลับไปที่ state Deuce นะครับ Q ก็คือ1ลบ P นะฮะอันเดียวกันQ ก็คือ1ลบ P นะ Q ก็คือ1ลบ P นะทีนี้ไอตัว1ลบ P นี่ง่ายนะครับถ้าเกิดว่า1ลบ P เนี่ยมันกระโดดกลับที่ state deuce เนี่ยนิสิตก็กลับไปที่ VD ถูกปะเนี่ยกลับไปที่ VD นะครับทีนี้ถามว่าไอตัวที่จะคูณกับ P ตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นที่ state A นะครับด้วยความน่าจะเป็น P นิสิตจะไปที่ state W นะครับพอนิสิตไปที่ state W ก็คือ state ที่ Venus เขาชนะเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นที่ Venus จะชนะเมื่ออยู่ที่สเตทที่ Venus ชนะจะเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็น1ถูกไหมฮะตรงนี้ไม่ติดอะไรละเพราะว่าพอมาถึงตรงนี้มันจะเป็นความน่าจะเป็นที่ Venus จะชนะเมื่อเริ่มที่สเตท W นะครับเพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่า1นะครับต่อมาถ้านิสิตเริ่มต้นทำให้ดูอีกอันนึงนะฮะบ้าเปลี่ยนสีไฮไลท์ไปเรื่อยๆแป๊บนึงนะฮะเฮ้ยเอาวันนี้ดินะครับถ้าสมมติว่าตรงสีส้มนะครับท่านนิสิตเริ่มต้นที่สเตท B นะครับตรงนี้ก็จะเป็น VB ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น VB จะกระโดดไปได้2แบบก็คือ P กับ1ลบ P เหมือนกันนะครับทีนี้ไอตัว VB เนี่ยจะกระโดดไป P เนี่ยกลับไปที่สเตท Deuce นะครับแล้วก็0นะครับถ้าเกิดว่าความน่าจะเป็น1ลบ P เนี่ยนะครับมันกระโดดไปที่สเตทที่ Venus แพ้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ Venus จะชนะ given that Venus เริ่มต้นที่สเตท L
ก็จะไม่มีนะครับทีนี้จาก3สมการนี้นิสิตก็จะผู้ยี่ผู้ยำจนได้ VD ออกมาจนได้นะครับจากตรงนี้เนี่ยผมก็จะเอาสมการนี้นะครับขึ้นไปแทนใน star นะครับสมการนี้ขึ้นไปแทนใน star นะครับผมก็จะได้ VD นะครับออกมาเป็นp บวกด้วย VD นะครับคูณกับ1ลบ p นะครับคูณกับ p ถูกมั้ยฮะอันนี้คือผมเอา VA เนี่ยลงไปแทนตรงสีเหลืองๆข้างบนนะฮะแล้วผมก็เอา VB ซึ่งก็คือ VD คูณกับ p นะครับคูณกับ1ลบ p ซึ่งขอโทษทีนะว่าอาจารย์มั่นใจว่า algebra อันนี้สิทธิ์เก่งกว่าอาจารย์แน่นอนนะครับก็คือทุกงานที่เหลือทั้งหมดมาเป็นการเอาตัวเลขทั้งหมดเอาสมการไปแทนค่าไปแทนค่ามาเป้าหมายเราจะหา VD นะครับอาจารย์ก็เลยเอา VA เนี่ยเข้าลงไปแทนในสมการที่กรอบอยู่นะครับเอา VB ลงไปแทนในสมการที่กรอบอยู่สุดท้ายจะแก้ VD ออกมาได้นะครับตัวนี้นี่พอแทนลงไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะขอจัดรูปนิดนึงนะครับได้ p กำลัง2นะครับบวกตรงนี้เนื่องจากว่าเทอมมันซ้ำกันนะครับเป็น2 p คูณกัน1ลบ p VD นะครับเสร็จแล้วทีนี้ตัว VD ของนิสิตเองนะครับนิสิตแก้สมการทุกอย่างมาจะออกมาเป็น p กำลัง2หารด้วย1ลบ2 p คูณกัน1ลบ pนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือคำตอบนะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นที่ตัวนี้คือความน่าจะเป็นที่ V น่าจะชนะเมื่อเริ่มต้นที่ step deuce นะครับเก็ตป่ะในการบ้านชุดที่1นะครับนิสิตจะใช้คอนเซ็ปต์พวกนี้ในการทำโจทย์นะครับพิมพ์ในแชทนะครับให้คะแนนตัวเองว่าพอจะเข้าใจเรื่อง conditional probability ตัวอย่างนี้เท่าไหร่เต็ม10นะครับพิมพ์ในแชทให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่6 7 8 9ให้ต่ำกว่านั้นก็ได้นะ6 7 8 9 10นะครับคิดว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้จะทำได้ไหมนะครับลองให้คะแนนในแชทนะครับถือว่าเป็น participation วันนี้นะครับได้ยินอาจารย์อยู่ไหมเนี่ยนะครับได้ยินอยู่ไหมเนี่ยส่วนมากจะอย่างกลางๆนะครับเพราะยังไม่ได้ทำโจทย์กันเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเพิ่มแล้วกันนะครับยังไม่มีคนให้ตัวเองเต็ม10นะครับแปลว่านิสิตทุกคนอาจจะยังไม่มั่นใจว่าถ้าเจอโจทย์จริงๆจะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกตัวอย่างนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าพอไปทำโจทย์จริงๆนิสิตจะทำได้ไหมนะครับอ่ะขอดูตัวอย่างนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปดูเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะไม่ขอเบรกนะเดี๋ยวจะยาวไปเลยถึง11โมงเดี๋ยวเลิกก่อนสัก5ถึง10นาทีแล้วกันนะครับถือว่าต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าช่วงแรกตอนที่อธิบายซิลาบัสนิสิตไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอยาวปกติอาจารย์จะเบรกก่อนสักนิดหนึ่งนะครับพอเวลาสองชั่วโมงครึ่งพอครบ45นาทีอาจารย์จะเบรกสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวยาวไปเลยนะครับจะได้เลิกเร็วนิดหนึ่งอ่ะ example 2นะครับอันนี้เนี่ยเอาตัวเองเป็น example นะครับอาจารย์บุญชัยเนี่ยสร้าง playlist ที่จะฟังเพลงขึ้นมานะครับมี3เพลงอยู่ใน playlist นะครับก็คือเพลง A เพลง B แล้วก็เพลง C นะครับSuppose that he starts with song A นะครับก็คือเงื่อนไขก็คืออาจารย์จะเริ่มที่ A ตลอดนะครับแล้วเล่น3ซองเนี่ยตาม transition diagram below ก็คือด้วยความน่าจะเป็น3ส่วน4อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นเพลง B นะครับด้วยความน่าจะเป็นเดี๋ยวอธิบาย diagram ก่อนนะครับเนี่ยอาจารย์เริ่มที่ state A นะครับความน่าจะเป็น3ส่วน4อาจารย์จะไปที่ B ความน่าจะเป็น1ส่วน4อาจารย์จะเซ็งละกูหยุดละกูหยุดฟังละ stop เลยนะครับแล้วก็เหมือนกันถ้าไปที่เศษ B แล้วนะครับความน่าจะเป็น3ส่วน4ฉันก็อยากฟังเพลง C ต่อนะครับด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน4ฉันก็จะอยากมากลับมาฟังเพลง A ต่อนะครับอย่างเงี้ยนี่คือ transition diagram นะครับทีนี้ต่อมานะครับเราจะสิ่งที่เราต้องการเราจะคำนวณหาความน่าจะเป็นที่ the last song play song A นะครับเริ่มต้นจาก beginning เริ่มต้นจาก beginning ก็คือเริ่มจากstate A นั่นแหละเพราะว่าเขาบังคับให้เริ่มที่ state A นะครับตอนนี้สิจะเห็นว่าเรามี3 state ก็คือ A B C แล้วก็มี state stop นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะทำเหมือนเดิมนะครับอาจารย์จะสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนให้ P แล้วกันอาจารย์จะสร้าง P ขึ้นมา3ตัว P A P B P C นะครับที่เราสร้าง3ตัวขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปติดเป็นสมการแบบเป็น system of equation อะแล้วเดี๋ยวเราแก้หาตัวนี้ออกมานะครับ P A เป็นอะไร P B เป็นอะไร P C เป็นอะไรนะครับPA เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะนิยามให้ว่าเป็นความน่าจะเป็นที่เพลงสุดท้ายนะครับที่จะเล่นคือเพลง A นะครับ given that เรา start ที่ state A นะครับอันนี้คือ PA นะเขียนสั้นๆว่า PA นะครับต่อมา PB ก็จะเหมือนกันเดะนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็น B ข้างหลังด้วยสันดานความขี้เกียจของอาจารย์ก็จะก๊อปนะครับเป็นความฉลาดนะครับนิสิตฉลาดเป็นอาจารย์ยศนันนิสิตฉลาด
นะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น b กับ c นะครับนี่คือความแตกต่างนะครับเริ่มที่ state a b c ไม่เหมือนกันก็ทำเป็นตัวห้อยไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราปลายทางเรากำลังหาว่าความน่าจะเป็นที่ the last song plays song a นั่นเองนะครับจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วผมต้องการ p a นะครับทีนี้ by the law of total probability เนี่ยนะครับนิสิตก็จะตั้งสมการได้นะครับ by the law of total probability นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้านิสิตเริ่มต้นที่ state a นะครับนิสิตจะเห็นว่าด้วยมี state a นะมี state a นะด้วยความน่าจะเป็น3ส่วน4นะครับจะกระโดดที่ state b เพราะฉะนั้นด้วยความน่าจะเป็น3ส่วน4คุณจะกระโดดไปที่ pb แล้วคุณก็เอาคูณกับ pb ได้เลยเพราะว่ามันจะกระโดดที่ state b ด้วยความน่าจะเป็น3ส่วน4อ่ะนะครับแล้วมันก็จะไปใช้ pb ต่อเพราะว่ามันไปเริ่มที่ state b แล้วนะครับต่อมาบวก1ส่วน4คือตัวความน่าจะเป็นที่นี้10แตกๆออกมามันต้องเหมือนกันมันต้องรวมกันด้วย1ถูกมั้ยฮะ1ส่วน4ไปที่ state stop นะครับถ้าไปที่ state stop เกิดอะไรขึ้นครับสมมุติว่า a ปุ๊บใช่ไหมแล้วนิสิตความน่าจะเป็น1ส่วน4นิสิตก็ไปที่ state stop ถูกไหมล่ะว่าเพราะฉะนั้นถ้าไปที่ state stop นะครับความน่าจะเป็นที่เพลงสุดท้ายที่จะเล่นจะเป็นเพลง a เมื่ออยู่ที่ state stop อันนี้ก็คือความน่าจะเป็นก็คือ1เลยถูกไหมฮะเพราะว่าเพลงสุดท้ายที่นิสิตเล่นมาคือ a ถูกไหมฮะเพราะว่าไอ state stop เนี่ยมันมาจากที่เดียวมันมาจากคือตรงเนี้ยนะครับเรามีเงื่อนไขที่เป็น hidden เงื่อนไขอยู่ว่าเราเริ่มที่ state a นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงสุดการที่กระโดดมาจาก state a เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น1ถูกไหมฮะถ้ากระโดดมาจาก state c เนี่ยตรงนี้จะเป็น0นะครับเก็ตป่ะคอนเซ็ปต์มันเป็น conditional ที่ซ้อนกันอยู่นะครับแปลว่าอาจารย์ไม่อยากเขียนเป็น notation เดี๋ยวจะยิ่งงงนะครับก็เลยพูดให้ฟังว่าตัวนี้เป็น1หวังว่าที่จะเข้าใจนะครับก็คือมันมาจาก state a นะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ the last song จะ play เนี่ยเป็นเพลง last song play เนี่ย is a ก็คือ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้านิสิตตั้ง PB นะครับถ้านิสิตดู PB เป็นตัวศูนย์กลางนะครับตรงนี้ก็จะด้วยความน่าจะเป็น3ส่วน4เนี่ยเราก็จะไปที่ state c นะครับด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน4แล้วก็จะกลับที่ state a นะครับแล้วก็ PC นะครับด้วยความน่าจะเป็น3ส่วน4เนี่ยไปที่ state stop นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น0เพราะว่าเรากระโดดมาจาก state c นะครับแล้วก็ตรงนี้1ส่วน4จะกลับไปที่ state b นะครับแล้วนิสิตก็แก้ system of equation ออกมาเห็นป่ะในเมื่อเราจะหา PA ใช่ป่ะนิสิตก็ต้องหาโอ้โหมันแทนค่ากันเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวจะแทนให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะเหนื่อยเลยนะครับแทนค่าตรงนี้เดี๋ยวคำนวณ PC ก่อนนะ PC ตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็น PB ส่วน4ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น PC ได้ PB ส่วน4นะครับแล้วเอากลับไปแทนข้างบนนี้นะครับก็ไปแทนข้างบนนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเดี๋ยวต้องค่อยๆเขียนนะฮะเพราะว่าตัวเลขมันผิดได้ง่ายมากนะครับตอนนี้จากสมการนั้นก็จะได้ออกมาเป็น PB เอา PC เท่ากับ PB คูณกับ1ส่วน4ลงไปแทนนะครับ3ส่วน4บวก1ส่วน4 PA โอ้โหจนแก้สมการค่อยเก่งนะครับอ่ะเอา PB ส่วน4ตรงนี้นะครับเห็นไหม PB ส่วน4นะครับที่ได้จากสมการนี้นะครับลงไปปะตรงนี้นะครับนี่ปะตรงนี้นะครับทีนี้เอาตรงนี้คำนวณออกมาให้เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นด้านขวามือนะครับจะยังขอเก็บ1ส่วน4 PA ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยอาจารย์เอาเลขนั้นคูณกันไปก่อนนะครับก็จะได้3ส่วน16นะครับ3ส่วน16ย้ายเป็นลบเอาจาก1นะครับแล้วตรงนี้เหลือ13ส่วน16นะครับ PB นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะแบ่งมาเป็น PB เท่ากับ16ส่วน13นะครับคูณ1ส่วน4 PA นะครับตัดเลขกันให้หมดโชะๆเหลือ4ส่วน13 PA นะครับเราได้แล้วว่า PB ก็คือ4ส่วน13 PA นะครับแล้วก็เอาเลขตัวเนี้ยนะครับกลับรวมไปแทนในสมการแรกครั้งหนึ่งนะครับสมการแรกสุดตรงนี้นะครับขอต่อตรงนี้เลยนะครับแต่อย่างนี้ตอนที่นิสิตทำโจทย์จริงๆมันมีที่พอนะครับกรุณาอย่าเขียนวนไปวนมาแบบอาจารย์ที่แบบว่าเดี๋ยวทำตรงนี้ทีทำตรงนี้ทีทีเอจะตรวจไม่รู้เรื่องนะครับอาจารย์เองจะอ่านไม่รู้เรื่องด้วยนะครับในข้อสอบก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตมีที่พอนิสิตขึ้นหน้าใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้อาจารย์ขี้เกียจขึ้นหน้าใหม่นะครับอาจารย์มาต่อตรงนี้แล้วกันนะครับทีเอนะครับอาจารย์ก็เอาพีบีเมื่อกี้ลงมาแทนนะครับก็คือ4ส่วน13 PA นะครับคูณกับ3ส่วน4นะครับแล้วก็บวกกับ1ส่วน4ข้างหลังนะครับนี่คือมาจากสมการแรกนะครับแล้วก็ตัดหมดนะครับเหลือ3ส่วน13 PA บวกกับ1ส่วน4นะครับลบกันนิดนึงนะครับ
ลบเลขไม่เป็นแล้วอ่ะ10ส่วน13อ่ะนะครับ PA นะครับเท่ากับ1ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้น PA เท่ากับ13ส่วน40อันนี้คือคำตอบที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นจาก transition diagram เนี่ยนะครับความน่าจะเป็นที่เพลงสุดท้ายที่จะเล่นเป็น A เมื่อเราเริ่มต้นที่ state A เนี่ยก็คือ13ส่วน40นะครับการบ้านนิสิตเจอแน่นอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะน่าจะมีการบ้านอยู่ตรงนี้นะครับอันนั้นไม่เป็นโซลูชันแล้วอ่ะนี่แหละนะครับนี่คือการบ้านนะครับที่นิสิตจะต้องเจอนิสิตจะเห็นว่าอย่างข้อ3ข้อ4อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่อง conditional probability ที่อาจารย์จะบังคับให้นิสิตทำอยู่ดีนั่นแหละนะครับสิทธิ์ก็ต้องไปแบบไปไล่แล้วก็หาความน่าจะเป็นที่ต้องการอะไรแบบนี้มานะครับนั่นคือการบ้านที่สิทธิ์อาจจะต้องไปทำนะครับแล้ววันที่พรีเซนต์อาจจะโดนเรียกขึ้นมาว่าไหนลองอธิบายซิว่าคุณไปทำข้อ3อะไรเงี้ยมาหรือข้อ4มาแล้วคุณมอง transition diagram นี้ว่าอะไรและคำนวณอะไรพวกนี้ได้ยังไงนะครับประมาณนั้นนะครับขอกลับไปที่ตัวชีทสอนเหมือนเดิมนะครับต่อมาเราไปที่เรื่องต่อไปนะครับโอเคขึ้นไหมนะครับโอเคขึ้นไหมนะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณสัก20นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะทวนตัวแปรสุ่มแล้วก็ expectation กันสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเบรกแล้วก็จะหยุดคลาสเลยนะครับพอได้ไหมครับพอได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวขอแอบขอเบรกสักหนึ่งนาทีขอแอบดูในแชทนิดนึงนะครับว่ามีใครแบบหลุดไปแล้วนะครับคนที่อยู่นี่คือยังตัดสินใจอยู่ต่อเนอะนะครับไม่ได้มีใครที่จะแบบว่าลดรายวิชาใช่ไหมนะครับยังตัดสินใจได้นะตัดสินใจได้นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องheavy กันบ้างนะครับต่อมามันจะเป็นเรื่องลักษณะการทวน prop ที่เป็น math หน่อยนะครับrandom variables นะครับคืออะไรอันนี้พูดตลอดทุกครั้งที่เรียน prop stat prop theory math stat store อะไรก็ต้องเริ่มที่ random variable นี่แหละนะครับ random variable หรือว่าตัวแปรสุ่มนะครับก็จะเป็นทุกคนต้องเข้าใจตรงกันนะว่ามันคือฟังก์ชันนะครับส่วนมากก็จะให้แทนด้วย x นั่นแหละนะครับก็จะ map จาก sample space ไปที่จำนวนจริงนะครับอันนี้คือ random variable นะครับเนื่องจากว่ารูปที่อาจารย์ชอบวาดก็เหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีตัวโอเมก้าก็คือตัว sample space นะครับทีนี้นิสิตก็จะมี sample point อยู่ข้างในนะครับโอเมก้าตัวเล็กนะครับแล้วหน้าที่ก็คือว่าเราจะ map โอเมก้าตัวเล็กเนี่ยไปที่ range ซึ่งเป็นจำนวนจริงนะครับโดยที่แต่ละโอเมก้าเนี่ยอาจจะแมปไปที่ตัวเดียวกันก็ได้นะครับเดี๋ยววาดรูปใหม่แล้วกันนะให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับอย่างเช่นโอเมก้า1กับโอเมก้า2อาจจะแมปไปที่เดียวกันก็ได้นะครับเช่นแมปไปที่แบบ1ส่วน2อะไรเงี้ยนะครับแมปไปที่เดียวกันก็ได้นะครับเพราะมันก็คือฟังก์ชันเนาะไอตัวฟังก์ชันที่แมปตัวนี้เรียกว่าตัวแปรสุ่มนะครับx นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ take home point เนี่ยก็คือว่า random variable ก็คือการที่เราสร้างจำนวนจริงขึ้นมาจากปริภูมิตัวอย่างนะครับคือปริภูมิตัวอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีตัวโอเมก้ามันทำงานยากเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันอธิบายมาจากฟีโนเมนอลหรือว่าเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงนะครับนิสิตอาจจะต้องแปลงให้เป็นตัวเลขก่อนด้วยการใช้random variable นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่เขานิยาม random variable เขาต้องนิยามมาว่า x ของเรานิยามว่าอะไรนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าใจนิยามของตัวแปรสุ่มนั้นได้แล้วก็แปลงไปที่ตัวเลขชุดหนึ่งได้นะครับซึ่งเป็นจำนวนจริงนะครับไอตัวนี้ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนิสิตก็มอง x ว่าเหมือนเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่แบบสร้างตัวเลขขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยในคอนเซปต์ของ random variable เนี่ยก็อาจจะขยายเป็น random vector ได้นะครับ random vector เนี่ยนิสิตไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้พูดให้ฟังก่อนว่าเวลาที่ไปเรียนกับอาจารย์เรวัตในครึ่งหลังเนี่ยอาจจะต้องพูดถึง random vector ซึ่งนิสิตบางคนจะพอเห็นคำว่า vector นิสิตก็แบบขี้แตกอ่ะนิสิตก็แบบอุ๊ยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะเป็น vector คือพอเป็น random vector อ่ะมันคือการขยายจาก1 dimension ไปเป็นหลาย dimension แค่นั้นเองแต่ว่าคอนเซ็ปต์ทุกอย่างอ่ะจะคล้ายๆจะเหมือนเดิมหมดแต่เดิมนิสิตเคยมี random variable เนี่ยแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับก็คือ x แต่ว่าพอเวลาทำงานในโลกของความเป็นจริงอ่ะนิสิตไม่ได้มีมิติเดียวนิสิตจะมี n มิติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามี random variable n มิติเนี่ยเขาก็เอา x 1อันนี้คือ random ตัวที่1นะ x 2คือตัวที่2 x 3คือตัวที่3ไปเรื่อยๆจนถึง xn คือตัวที่ n สมมุตินิสิตทำงานใน n มิตินะครับนิสิตก็เขียนใหม่เป็นเวกเตอร์อ่ะก็ทำงานใน n มิติแล้วอ่ะกูเขียนเป็น n เวกเตอร์ตัวนี้เราก็จะเรียกว่า random vector
ถูกไหมฮะ random vector แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าโอเคแหละพอเป็น random vector อ่ะมันจะทำงานยากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เคยมีใน random variable อ่ะมันก็จะต้องมีเหมือนกันใน random vector แต่ว่ามันจะขยายเป็น n มิตินะครับตัวอย่างเช่น fx นิสิตเคยมีอ่ะ random variable นิสิตเคยมี fx ติดตัวมันมาเคยมี pdf ติดตัวมันมาพอเป็น random vector อ้าวชิบหายแล้วมึงทีนี้ก็ต้องเป็น n มิติอ่ะตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือกลายเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรถูกไหมครับพอเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรทฤษฎีที่เข้ามายุ่งกับฟังก์ชันหลายตัวแปรก็เยอะขึ้นนะครับนิสิตเคยเห็น random vector มาแล้วด้วยซ้ำตอน pop stat ตอน pop stat เนี่ยเราเคยเรียนjoint probability function marginal distribution แล้วก็ conditional distribution เคยเรียนมาแล้วด้วยใน pop stat ตอนเรียน pop stat เราเรียนตัวแปร2ตัวไงถ้านิสิตจำได้ตอน pop stat นะครับเรามี x มี y ใช่ป่ะเราก็สร้างตัวฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มfx y เป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นรวมอันนี้จริงๆก็คือ random vector แหละแต่เป็นเคสที่ง่ายที่สุดเพราะว่า n เท่ากับ2นะครับนิสิตก็สร้าง random vector จริงๆก็คือจริงๆมันคือ random vector นะครับแต่ว่านิสิตแบบแต่ว่าการไปพูด random vector ให้เด็กๆฟังปี2ก็คือตายถูกมั้ยครับก็คือฆ่าตัวตายเลยเพราะว่าเด็กก็จะคอมเมนต์ว่าฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องพูดแบบตัวแปรสุ่ม x y ธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันความน่าจะเป็นจากตรงนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวพอเป็นถึง random vector จริงๆเนี่ยพื้นฐานตรงนั้นเดี๋ยวอาจารย์เรวัตเขาก็จะพูดอีกทีนึงว่ามันสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆมันอยู่ที่ครึ่งหลังซะมากนะครับทวนไปตอนนี้เดี๋ยวจริงๆก็ลืมนะครับแต่ให้เตรียมใจไว้ก่อนว่าอาจจะมีโอกาสที่จะไปเจอ n มิตินะครับเพราะฉันไม่ต้องกลัว n มิติเนี่ยพยายามทริคของอาจารย์นะส่วนตัวเวลาเจอเวลาอาจารย์อ่านเปเปอร์หรืออ่านงานอะไรก็ตามที่เป็นแบบ n มิติอาจารย์จะมองเคสพิเศษก่อนคือแทน n ลงไปเป็น2หรือทำอะไรให้มันแบบให้มันมองให้มันง่ายๆก่อนมองให้เป็นเคสที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับแล้วดูว่าเราเข้าใจไหมเพราะว่าถ้านิสิตมองเป็น n มิติไปเลยนิสิตจะตายตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าบางทีมันไม่ generalize ในหัวเราอาจจะต้องมองเป็นมิติต่ำๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆแล้วถ้าเราเข้าใจเมื่อ n น้อยๆปุ๊บค่อยขยายออกไปนะครับอ่ะข้ามไปเลยนะครับทีนี้เราไปดู expectation นะครับอันนั้นเล่าให้ฟังว่าอาจจะเจอ n มิติในอนาคตนะครับทีนี้มาถึงคอนเซ็ปต์ที่สำคัญอีกอันนึงคือ expectation นะครับวันนี้อาจจะได้ทวน expectation เราก็หมดเวลานะครับexpectation เนี่ยมันคือการที่เราจะคำนวณความน่าจะเป็นเอ้ยขอโทษทีคำนวณค่าคือคอนเซ็ปต์ expectation เนี่ยแปลภาษาไทยก็คือค่าคาดคะเนหรือว่าค่าคาดหมายนะครับคือการที่เราจะมองว่าตัวแปรสุ่ม x ในเมื่อมันแรนดอมเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้ว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าแบบโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับค่ามัน long term average มันจะอยู่ที่ค่าไหนนะครับนั่นคือไอเดียของ expectation นะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบเอาตัวแปรสุ่มขึ้นมาแบบสัก 1,000 ครั้งอ่ะอาจารย์อยากรู้ว่า average แล้วหรือว่าเฉลี่ยแล้วอ่ะค่า x มันอยู่ที่ค่าไหนนะครับนึกออกมั้ยนั่นคือคอนเซ็ปต์ของ expectation นะครับซึ่งเราได้เคยเรียนมาบ้างแล้วตั้งแต่ตอนเรียน pop stat นะครับแล้วก็ pop theory แต่ว่าสิ่งที่สำคัญของ expectation คือให้จำนิยามไว้นะครับนิยามมันคือง่ายๆแบบนี้นะครับนิยามก็คือ expectation ของ x นะครับหวังว่าทุกคนจะจำได้นะมันไม่น่าจะมีใครที่ทำไม่ได้เพราะเรียนมาถึงตัวนี้น่าจะเป็น pop ตัวที่3ตัวที่4ของนิสิตแล้วนะครับexpectation ในกรณี discrete ก็จะเป็นแบบนี้ expectation ในกรณีที่ continuous ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนึกออกปะนะครับก็คือไม่ว่าจะ discrete หรือ continuous นะครับเขาจะมีฟังก์ชันติดตัวเข้ามานะครับเป็น PMF หรือ PDF ก็ตามถ้าเกิดว่าเป็น discrete เนี่ยก็จะเป็น PMF property mass function เรียกย่อๆคือ f(x) นะครับdiscrete อ๋ออันนี้ continuous พิมพ์ผิดแล้วเนี่ยนะครับcontinuous random variable เนี่ยก็จะมี f ติดตัวมันมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีของเขาเรียกว่าอะไรกรณีของcontinuous random variable นะครับนั่นคือการคำนวณ expectation ถ้าคนที่อยากโชว์เก๋านะครับนิสิตก็เขียน expectation integrate บน omega xdp แบบนี้เป็นการใช้ measure นะครับเขียนรวบยอดเลยอย่างนี้คือการอินทิเกรตโดยใช้ dp เมื่อ p เป็น measure probability measure นะครับอันนี้จะยากไปนะครับแต่ว่าคนที่เรียน probability theory ขั้นสูงเนี่ยเขาก็จะเขียน expectation แค่สมการเดียวพอเขียนอินทิเกรต xdp บนโอเมก้าอันนี้เข้าใจตรงกันว่าจะ discrete หรือ continuous ก็ได้แหละนะครับเปลี่ยนไปตาม type ของตัวแปรสุ่มได้นะครับจริงๆมันมีตัวแปรสุ่มประเภทอื่นอีกนะครับก็คือนอกจาก
ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องก็จะมีตัวแปรสุ่ม singular อะไรอีกแต่ว่าเราไม่เอานะฮะมันยากไปนะครับในระดับของ stochastic boundary เนี่ยขอให้จำนิยาม expectation กับ variance ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือนิยาม expectation นะครับแบ่งไปตามกรณีของตัวแปรสุ่มนะครับต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องนะครับอันนี้สมบัติของ expectation นะครับ expectation เป็น operator ที่ linear นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตจะคำนวณexpression ของ agx บวก bhx เนี่ยแตกได้หมดเลยนะครับแตกโดยใช้สมบัติลีเนียเป็นลีเนียโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะสำหรับ expression นะครับนี่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ x กับ y เป็น random variable ก็แตกเลยนะครับทีนี้สิ่งที่จะผิดกันเยอะเนี่ยนะครับก็คือมันจะไปแตกการคูณนะครับพอบอกว่าเป็นลีเนียโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันไม่ได้บอกว่า expression จะไปแตกการคูณได้นะครับไอ้ที่แตกการคูณได้แบบนี้นะครับ exy เท่ากับ ex คูณกับ ey เนี่ยมันจะต้องเพิ่มสมบัติเข้าไปนิสิตต้องเพิ่มอินดีพีเดนต์นะครับถ้านิสิตไม่เพิ่มสมบัติอินดีพีเดนต์นิสิตใช้ไม่ได้นะครับคือปกติแล้ว x กับ y เนี่ยพอมีตัวแปรสุ่ม2ตัวเนี่ย exy ไม่ได้เท่ากับ ex คูณ ey เสมอนะครับตรงที่ผมไฮไลท์สีส้มไม่ได้เท่ากันเสมอนะจะเท่ากันก็ต่อเมื่อนิสิตเติมอินดีพีเดนต์เข้าไปนะครับถ้าเติมอินดีพีเดนต์เมื่อไหร่โอเคแล้ว x กับ y อินดีพีเดนต์นิสิตก็แตกการคูณได้นะครับเสียป่ะพอมัน x พอ x กับ y independent นะครับฟังก์ชันของ x กับฟังก์ชันของ y ก็ต้อง independent กันด้วยเพราะฉะนั้นเอตัวนี้ก็จะได้ด้วยนะครับจะได้ด้วย expectation ของ gx คูณกับ expectation ของ hy ก็จะได้ด้วยนะครับใช่ไหมไอตัวนี้ลืมบอกคำนวณยังไงนะฮะ egx กับ ehy คำนวณยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ x เฉยๆนะครับเนี่ยมันเป็น gx นะครับเวลานิสิตคำนวณก็สมมติว่าเป็น continuous แล้วกันนะฮะนิสิตก็เปลี่ยนตัว x ให้เป็น gx นะอันนี้ทุกคนทำน่าจะทำเป็นนะฮะเพราะว่าตอนเราซ้อมนิสิตให้ทำมาแต่ปรับสแตทแล้วนะครับฉะนั้นก็เหมือนกันนะฮะอย่างเวลานิสิตจะทำตัวนี้นิสิตก็คูณก็แตกได้นะครับซึ่งงานมันก็จะง่ายขึ้นอ่ะถ้านิสิตคำนวณตัวนี้จริงๆอ่ะนิสิตอาจจะต้องเป็น egx ใช่ป่ะ hy เนี่ยสมมติว่าอะไรนิสิตทำสมมติว่าเป็น continuous นะนิสิตต้องอินทิเกรตนี่ gx hy สองตัวแปรนี่หว่านะครับแล้วก็ fxy เอา joint identity function มาอีกนะครับแล้วอินทิเกรตเนี่ยเหนื่อยตายเลยนะครับก็ต้องอินทิเกรต2ชั้นแล้วก็ใช้ฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วมแล้วก็มี2ฟังก์ชันคูณอีกตัวอินทิแกรนอาจจะเละเทะอีกนะครับอะถ้าฝั่งนี้ก็อินทิเกรตชั้นเดียวแล้วก็ค่อยเอามาคูณกันบางทีก็จะง่ายกว่าถ้าแตกได้นะครับเดี๋ยวคอนเซ็ปต์พวกนี้เนี่ยจะไปพูดตอน intro moment generating function อีกนะครับอันนี้พูดให้ฟังนิดนึงเรื่องของ probability ที่จะมองเป็น expectation ได้นะครับถ้าเรานิยามตัวแปรสุ่ม IA เนี่ยเป็น indicator function นะครับก็คือจะเป็น1เมื่อเหตุการณ์ A เกิดขึ้นจะเป็น0เมื่อเหตุการณ์ A ไม่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราคำนวณ expectation ของ indicator variable A ตัวนี้นะครับนี่จะเห็นว่า indicator variable A เนี่ยจะมี2แบบจะมีค่าที่เป็นไปได้2แบบก็คือ1กับ0นะครับจะ1หรือ1กับ0นะครับเพราะฉะนั้น expectation ของ IA นิสิตมอง IA เป็นตัวแปรสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เป็นไปได้ของ IA มี2แบบก็คือ0กับ1นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิด expectation ก็คือ0คูณกับความน่าจะเป็นที่ IA จะเท่ากับ0นะครับบวกกับ1คูณกับความน่าจะเป็นที่ IA จะเท่ากับ1เพราะว่า IA ตรงนี้จะเหมือนความน่าจะเป็นที่จะเป็น1กับ0ใช่ไหมฮะได้แค่2อันนะฮะทีนี้ไอ้0ตัวนี้ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะครับทีนี้1ความน่าจะเป็นที่ IA เท่ากับ1โดยนิยามแล้วเนี่ยมันก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ถูกไหมฮะเพราะว่า IA จะเป็น1เมื่อเหตุการณ์ A เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือความน่าจะเป็นของ A เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว expectation ของ IA ก็คือความน่าจะเป็นของ A เพราะฉะนั้นการที่เราจะหาความน่าจะเป็นของ A เนี่ยบางทีเขาก็จะบอกว่าความน่าจะเป็นสามารถเขียนเป็น expectation ได้ได้ครับอันนั้นคือถูกต้องคือเราจะสามารถเขียนความน่าจะเป็นให้เป็น expectation ได้นะครับคอนเซปต์นี้อาจจะโผล่มาประปรายตามทางนะครับถ้าเป็นนิสิตฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุ้นกับ direct delta function อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะคอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับก็คือเป็น1กับเป็น0ได้เท่านั้นนะครับจริงๆผมอยากจะไปถึงตัวอย่างคำนวณ expectation กับ variance แล้วหยุดนะครับเลยต้องนิยาม variance กันนิดนึงนะครับตัวอย่าง variance นะครับนิยาม variance นะครับ variance นิยามจริงๆคืออันนี้นะครับเอา x ไปหักออกด้วย mu x แล้วยกกำลัง2นะครับแล้ว take expectation นะครับแต่อย่างที่นิสิตรู้ๆกันทุกคนนะครับรู้มาก่อนหน้านี้ว่านิยามนี้มันไม่ practical นะครับเพราะว่า
คือมัน make sense แหละแต่ว่ามันให้ไอเดียของการวัดการกระจายที่ดีแต่ว่ามันเวลาคำนวณมันโคตรยากเลยเพราะว่าตัว mu x เองมันต้องถูกคำนวณมาก่อนนะครับแล้วมันจะไปติด x ลบ mu x กำลังสองเนี่ยปรากฏว่าในวงเล็บมันโคตรเละเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำให้มันเป็น practical ขึ้นด้วยการใช้ฟอร์มูลานี้นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยผ่านมือมาหมดแล้วนะครับในการใช้สูตรนี้เพราะฉะนั้น expect ว่าทุกคนต้องจำได้นะครับสำหรับสมการนี้เพราะว่ามันคือสมการแบบสุดยอดของการคำนวณ probability นะครับไม่ว่าจะเรียนระดับไหนก็ต้องที่ไหนก็ต้องใช้นะครับจำให้ขึ้นใจนะครับ variance สูตรที่มัน practical กว่าก็คือ expectation ของ x กำลังสองลบ ex ทั้งหมดกำลังสองแล้วอย่าอ้องเวลาสมมติอาจารย์ถาม variance ของ x กำลังสี่สมมติของ x กำลังสองสมมติบางคนก็แบบไม่มีสูตรค่ะงงคือนิสิตต้องมองให้มันเป็นอะให้มันข้างในมันเป็น variance ของอะไรก็ตามก็คือ expectation ของตัวนั้นยกกำลังสองนะครับใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย expectation ของตัวนั้นกำลังสองอย่างเช่น variance ของ x กำลังสองเนี่ยมันคือ expectation ของ x กำลังสี่ลบด้วย expectation ของ x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองอย่าอ้องว่าคำนวณไม่ได้ x กำลัง variance x กำลังสองคือได้แต่ว่าเนี่ยนิสิตต้องมองตัว x ข้างในตัวนี้นะครับให้เป็น x กำลังสองไงแล้วก็แทนอัดเข้าไปนะครับแล้วเข้าคำนวณนะครับการคำนวณโมเมนต์แบบนี้นะครับจะมีประโยชน์ตอนครึ่งหลังตอนที่นิสิตเรียน black showโมเดลนะครับก็จะเลวัดนะครับมันอาจจะต้องมีคำนวณโมเมนต์ของตัวนี้จะเรียกโมเมนต์นะฮะตัวที่ไฮไลท์สีเขียวมันอาจจะมีประโยชน์ในครึ่งหลังนะครับเวลาที่นี่จะเจอตัวแปรสุ่มล็อกนอร์มอลแล้วมันต้องคำนวณโมเมนต์นู่นนี่นั่นนะครับนั่นแหละนะครับก็จะมาทวนแวรียนให้ฟังในคร่าวๆแบบนี้นะครับการที่เราบอกว่า x high variance เนี่ยมันแปลว่าค่ามันกระจายออกจากมีนค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่ามัน low variance ก็คือมันอยู่ติดกับ mean นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะ get concept นี้มาบ้างแล้วนะครับเวลาที่นิสิตสุ่มตัวอย่างมาเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่า mean อยู่ตรงเนี้ยคือ mean จริงๆอ่ะคือตัว mu นะไอ้จริงๆมันควรจะเป็น x bar นะฮะขอโทษทีมันเป็น mu แหละนะครับอันนี้เรากำลังพูดถึง probability ไม่ได้พูดถึง stat ขอโทษทีสับสนละนะครับmu นะอันนี้คือเราพูดถึง mu คือค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่าของนิสิตทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กระจุก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 กันตรงมิวนะครับเนี่ยไอ้เจ้าตัววัวแวร์เรนซ์มันก็จะต่ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่านิสิตโหบางทีมันกระจายออกไปไกลถึงมิวมากนะครับไอ้เจ้าตัวแวร์เรนซ์มันก็จะสูงเพราะว่าแวร์เรนซ์เนี่ยมันเก็บทุกอย่างเลยมันเก็บทุกเม็ดเลยมันเก็บว่า1ค่าที่คุณได้มา xi เนี่ยนะครับคุณอยู่ห่างจากมิวเท่าไหร่คือเขาคำนวณดิสแทนที่ห่างมิวมาให้แล้วนะครับแล้วบวกกับลบก็ไม่หักกันเพราะว่ามันยกกำลังสองเพราะเขาเอา distance เนี่ยไปยกกำลังสองเรียบร้อยแล้วนะครับบวกลบมันไม่หักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ variance มากเนี่ยมันจะทำให้บอกได้ว่าข้อมูลมันกระจายมากนะครับซึ่งมีผลมากๆเลยนะในทาง finance เพราะว่าเราอยากรู้ว่าราคาหุ้น stock price หรือว่าราคาอะไรพวกนี้มันมีการกระจายมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นกับความแปรผันของหุ้นอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่ก็อาจจะเข้ามามีบทบาทก็จะเป็น variance นะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าอย่างหุ้น BTS อย่างเงี้ยนะครับกระจายขึ้นกระจายลงได้มากขนาดไหน variance สูงหรือต่ำเพราะว่าตอนนี้ BTS ขึ้นราคาไปแล้วนะครับยังไม่ขึ้นเดือนหน้าจะขึ้นเป็น100กว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับก็อยากรู้ความผันผวนเนาะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมาถึงตัวอย่างที่ต้องการแล้วนะครับคิดว่าจะจบที่ตัวอย่างนี้แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะหยุดเลยนะครับเพราะงั้นในชีวิตจะไม่ไหวแล้วนะครับเอาตัวอย่างนี้พอนะครับแล้วหยุดคลาสวันนี้ที่ตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเพื่อหัดนะครับอ่ะขอตัวอย่างนี้นิดนึงทวน expectation กับ variance นะครับ a piece of cake มากอันนี้นะครับขี้หมูขี้หมามากนะครับอ่ะเราคำนวณ expectation ก่อนนะครับตามนิยามเดือนนี้นะครับการบ้านจะมีให้คำนวณ expectation ข้อ1นะครับเป็นเหมือนทวนนะครับ indicate x นะครับอ่ะนิสิตเอา2ส่วน x กำลัง2มาแปะตรงนี้ใช่ไหมครับพอแปะ2ส่วน x กำลัง2ปุ๊บนะครับโดเมนต้องเปลี่ยนถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนี้นิสิตแทน fx ลงไปแล้วนะครับเรียบร้อยพอแทน fx ปุ๊บอ้าวมีโดเมนที่มันเป็นซัพพอร์ตแค่1ถึง2นะครับเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะต้องเปลี่ยนละ1ถึง2นะครับตรงนี้ยังใช้บวกลบอินฟินิตี้ได้อยู่เพราะว่าเป็นนิยามถูกไหมฮะตรงนี้เป็นนิยาม fx ใดๆนะครับแต่พอนิสิตแทนลงไปตรงนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น1ถึง2ละนะครับแล้วนิสิตก็อินทิเกรตออกมานะครับนี้ไม่น่าจะมีใครอินทิเกรตไม่เป็นนะฮะดึงเลข2ออกมาปุ๊บแล้วก็อินทิเกรต 1/x ได้ log x
นะครับแทนค่า2 1นะครับออกมาเป็น2ล็อก2ลบ2ล็อก1นะครับแต่ล็อก1ได้0เพราะฉะนั้นนี้ได้2ล็อก2นะครับนี่คือ expectation ของ x นะครับสิวๆนะครับต่อมา expectation ของ x กำลัง2นะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับจริงๆทําอาจารย์ก็จะหานี่เลยบางคนก็จะงงอ้าวอาจารย์หาทำไมอ่ะนะครับอ้าวพอเดี๋ยวสุดท้ายเราจะเอาไปคำนวณ variance นะฮะก็ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเขียนนิยามก่อนนะครับอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเวลาเขียนในข้อสอบหรือว่าในการบ้านก็ตามขอละเอียดนะครับอย่าย่อถ้าย่อแล้วอ่านไม่รู้เรื่องแล้วเสียคะแนนอย่าร้องไห้นะครับว่าทำไมหนูทำถูกหมดแต่หนูได้ไม่เต็มอ้าวฉันอ่านเธอไม่รู้เรื่องคือเวลาเขียนให้เหมือนกับเขียนให้เด็กอนุบาลอ่านให้เขียนให้เหมือนกับคนที่ไม่ยังไม่รู้อะรายวิชานี้อ่านนะครับเพราะถ้านิสิตไม่เขียนแบบนี้ไม่เขียนแบบละเอียดเนี้ยนะผมตามไม่ทันผมไม่รู้ผมตาผิดเลยนะ x กำลังสองสองส่วน x กำลังสองนะครับdx อะไรนะผมตัดทิ้งนะครับปุ๊บตัวนี้เอา2ดึงออกมานะครับตัวนี้เหลืออินทิเกรต1 dx 1ถึง2ได้อะไรเลยได้2เฉยๆนะครับง่ายมากอันนี้2ลบ1นะฮะก็คือได้1นั่นแหละตัวที่อินทิเกรตนะครับได้2ทีนี้อันนี้ไม่ใช่ variance นะนะครับ variance จะเป็น expectation ของ x กำลัง2โหเหมือนสอนแบบสแตทเลยอะน่าเบื่อเนาะex กำลัง2นะครับได้2ลบ2ล็อก2ทั้งหมดกำลัง2นะครับอันนี้คือ variance นั่นเองนะครับติดแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขอะไร get มาอันนี้คือการคำนวณ expectation กับ variance ของเรานะครับก็นั่นคือการทบทวนในเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยววันพฤหัสนะครับเราจะมาต่อในเรื่องของ covariance นะครับอาจจะมีตัวอย่าง covariance อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับคงไม่เอาอ่ะ10นาทีเดี๋ยวจะเร่งนิดสิบไปนะครับแล้วก็จะมาต่อเลคเชอร์ที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ conditional expectation นะครับซึ่งก็จะกลับไปที่การทำงานที่มีแผนภาพเนี้ยเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะมองเป็น expectation นะเราจะไม่ได้มองเป็น probability นะครับก็ตามนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะขอหยุดเลคเชอร์ไว้ที่ตรงนี้ละกันนะครับมีใครมีคำถามหรืออะไรไม่เอ่ยนั่งเป็นไงครับเรียนออนไลน์แต่กายออนเบสอยู่แต่ละคนนะครับใช่ไหมนะครับเรียนอยู่บนเตียงนะครับกายออนเบสไม่ว่ากันนะครับมีคำถามไหมครับสำหรับณวันนี้เรียบร้อยดีส่งเสียงกันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรอยากให้แบบว่าอธิบายตรงไหนเพิ่มไหมเหลืออีก10นาทีนะครับไม่มีอะไรเราจะแยกย้ายนะครับเดี๋ยวขอแอมดูนิดนึงอภิสราบุญยพรชัยรัตน์ชนะทันใครคือคิ้วกายครับจริญญาเกริกพลนี่คือมาจากฟิสิกส์เนอะคุณอาพรคุณอากรใครคือคิ้วกายครับอีกทีนึงส่งเสียงหน่อยตอบในแชทก็ได้นะครับนัทพิชชานัทการนัทการนี่เด็กแมทป่ะพินคือปิ่นโอเคปิ่นนะครับคอยไพลินอ๋อแมทนะครับโอเคถ้าไม่ใช่เด็กแมทเนี่ยช่วยดูเงื่อนไขรายวิชานิดนึงนะครับว่าผ่านพ็อปทิวรีมหรือยังถ้าไม่ผ่านต้องทำเรื่อง CF นะครับถ้าจะลงนะครับพลอยไพลินโรนชัยสายทานศิลวิทย์สุภูวิทย์ดูชื่อแล้วก็ภาคแมททั้งหมดนะฮะธนายุทธธนัชชาส่งเวลาไว้ว่าจะไม่มาโอเคนะครับโอเคเนาะมีคำถามไหมครับนั่งเงียบไม่มีผมจะไปแล้วนะก็เรียบร้อยนะครับขอให้นิสิตทุกคนก็คิ้วไกลไม่ตอบเลยว่าใครอยากรู้นี่นะครับวัชรพลค่ะอาจารย์อ๋อวัชรพลนะครับใช้ชื่อคิ้วไกลได้นะครับไม่ว่ากันแต่ว่าอยากรู้เฉยๆนะครับโอเคนะครับตามนั้นนะครับก็แยกย้ายนะครับวันนี้เดี๋ยวมีอะไรเราคุยกันในแชทในไลน์ต่อนะครับThank you นะครับเสร็จแล้วนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปจะโพสต์ให้นะครับเดี๋ยวคลิปจะโพสต์ให้แล้วก็ลิงก์จะไปแปะในไลน์ให้นะโอเค